ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะอยู่กับเล็กซี่กยิรารานะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เล็กซี่เนี่ยเปิดรายการคนเดียวแต่ไม่เปล่าเปลี่ยวเอกาอย่างแน่นอนค่ะเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าสุดยอดและสุดแซ่บอย่างมากเลยนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะเขาต้องการที่จะมาแฉต้องการที่จะมาเปิดโปงนะคะเรื่องราวบางเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยรู้เรื่องราวบางแง่มุมนะคะที่หลายๆคนเนี่ยยังค้างคาอยู่ในใจรวมไปถึงค่ะกระแสสังคมหลากหลายกระแสสังคมที่ถาโถมเข้ามาหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาคำตอบนะคะวันนี้มีคำตอบในรายการคนดังขอโชว์ของเราอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะกติกาของเราเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพียงเข้าไปที่นะคะแฟนเพจของเรา CS8 ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะรวมไปถึงหน้าช่องทางหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Twitter คุณผู้ชมสามารถรับชมสดๆได้นะคะผ่าน Twitter Channel 8 Thailand นะคะทาง YouTube สตรีมสดเช่นกัน Channel 8 Thailand ค่ะรวมไปถึงแอปพลิเคชันง่ายๆเลยนะคะเข้าไปที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงค่ะจานโรคูทีวีค่ะคุณผู้ชมก็สามารถรับชม Channel 8ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพี่เล็กซี่มาคนเดียวเหงาหรือเปล่าคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีพิธีกรสาวสวยเป็นพิธีกรหน้าใหม่นะคะใหม่ทั้งหน้าและใหม่ทั้งตัวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยหน้าใหม่ทุกซีซั่นนะคะหน้าฝนก็เปลี่ยนหน้าหน้าร้อนก็เปลี่ยนหน้าหน้าหนาวก็เปลี่ยนหน้าอ่ะพิธีกรมาหน่อยค่ะมาหน่อยค่ะหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือพิธีกรหน้าใหม่หน้าใหม่นะฮะใหม่แล้วช่วงนี้อ้วนขึ้นก็เลยบานช่วงมีตังก็ไปฉีดเมสองฟัดก็จะแบบเรียวๆหน่อยอะไรแบบนี้เมื่อกี้นี้พี่เล็กซี่เนี่ยมีโอกาสได้บอกกับคุณผู้ชมไปว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาต้องการมาแฉต้องการมาเปิดโปงต้องการมาบอกเรื่องราวที่สังคมเนี่ยไม่เคยรู้เคยรู้จริงๆสังคมไม่เคยรู้ในหลายเรื่องมากแต่วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคนดังของเราคนนี้เคยแวะเวียนมาในรายการและทุกครั้งที่มาวันก่อนมากับเรื่องผีวันนี้เขาจะมาพร้อมกับเรื่องอะไรคะคุณแม่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นปัญหาแล้วก็เคยฉะกันมาก่อนกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่เคยแวะเวียนมาในรายการสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนั่นคือหลวงปู่มหามุนีนั่นเองอริยดาบสนะฮะซึ่งหลวงปู่เนี่ยมาพูดคุยมาเปิดใจนะฮะเรื่องราวชีวิตของหลวงปู่เป็นอย่างไรแต่วันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะฮะว่าเหรียญยังมี2ด้านนะฮะมือเรายังมีมือซ้ายและมือขวานะฮะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอีก1มุมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อในมุมของหลวงปู่บุคคลท่านเนี้ยบอกเลยนะคะว่าหลวงปู่เนี่ยมีอะไรอีกหลายเรื่องที่คนไทยควรรู้คือจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงสัปดาห์ที่เราพูดถึงเรื่องของคนที่อาจจะแบบทรงร่างไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บอยนครปฐมก็แวะเวียนมาในรายการอาจารย์บอยคลองหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีอาจารย์มีคุณไบรอันนะคะใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ร่างทรงไบรอันคุณหมอด้วยขวดนะอาจารย์ขวดนครปฐมใช่ไหมแล้วก็เนี่ยปู่มหามุนีเนี่ยก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการที่นี้เพราะสัปดาห์นี้ก็ถึงฟากฝั่งที่ไม่รู้ว่าเขาจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายหรือไม่เชื่อค่ะสามารถบอกว่าไม่เชื่อได้ค่ะสำหรับคุณไม่เชื่อเรื่องความงมงายไม่เชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับบางเรื่องที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาคนนี้ค่ะฉายาเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะเลตัวแสบเขาตัวแสบจริงๆค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมาเปิดโปงต้องการมาบอกกับคุณผู้ชมทุกๆคนว่าอย่างมงายกับเรื่องที่เราสัมผัสไม่ได้อย่างมงายกับบางเรื่องที่หลายๆคนมองเพียงด้านเดียวอ่ะเรามาเปิดใจฟังอีกฝั่งนึงบ้างฝั่งสัปดาห์ก่อนก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีความเชื่อความศรัทธาแต่ฝากฝั่งของคุณเลทำไมถึงไม่เชื่อและทำไมถึงบอกว่าจะออกมาแฉโอ้ใช้คำว่าแฉเลยเขาบอกจะออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องของปู่มหามุนีนี่คือเขารู้จักอะไรกันมาก่อนแล้วรู้ลึกรู้จริงเรื่องอะไรค่ะแล้วเปิดโอกาสตอนนี้คือเราก็ยังไม่ได้เชื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายไหนนะเพียงแต่มีความรู้สึกว่าอ้าวในเมื่อเลตัวแสบบอกว่าอยากจะแฉจะแฉอะไรรู้อะไรบ้างและทำไมถึงไม่เชื่อและศรัทธาในสิ่งนี้ทั้งนั้นที่มีอาจจะมีบางคนบางกลุ่มที่เขาเชื่อศรัทธาทำไมเขาถึงไม่เชื่อและไม่ศรัทธาโอ้คือต้องบอกแบบนี้ว่าอย่างที่บอกนะคะ
ะตอนนี้กระแสสังคมมันก็แยกออกเป็น2ฝั่งออกเป็น2ฝ่ายเหมือนกันมีกลุ่มคนเชื่อและกลุ่มคนไม่เชื่อแต่หลายๆคนบอกว่าไม่เชื่อก็อยู่ในพื้นที่ของเราสิอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาแต่บางทีค่ะคุณผู้ชมขาเรื่องบางเรื่องก็ต้องการให้คนเปิดโปงต้องการให้คนพูดถึงนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้รายการของเราร้อนระอุอย่างแน่นอนรวมไปถึงนะคุณเลตัวแสบเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามาพร้อมพลรพรรคนะฮะนักต่อต้านความงมงายต้องบอกแบบนี้นะฮะมาเป็นกลุ่มนะฮะเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะมาเปิดโปงต้องการที่จะมาแฉเรื่องราวความงมงายบางเรื่องก็ควรที่จะเปลี่ยนทัศนคติใหม่ทีนี้เรามาดูว่าในไลฟ์นะตอนนี้นะคะมีหลายๆคนที่บอกว่าแชร์แล้วครับพี่เลแชร์ไปให้โลกจ้าแล้วก็แชร์ไปให้โลกจำนะแชร์แล้วจ้าไม่ใช่ปู่ชื่อชัยนรงค์อ่ะแชร์แล้วแชร์เรียบร้อยใครอยากฟังเรื่องจริงของปู่กดแชร์ยาวไปครับสวัสดีค่ะทักทายทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้อูเชื่อว่าก็น่าจะมีเหล่าบรรดาแฟนคลับหรือคนที่มีความเชื่อความคิดเดียวกับคุณเลว่าไม่เชื่อไม่ศรัทธาเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเรื่องของปู่มหาหมุนีมองว่าเป็นเรื่องงมงายค่ะอันนี้คือฝั่งของเขาคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่กลุ่มคนที่เชื่อกลุ่มคนที่สนับสนุนเรื่องของสิ่งลี้ลับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะสามารถเข้ามาพูดคุยมาแชร์ความคิดเห็นนะฮะว่าคุณคิดเห็นในมุมของคุณอย่างไรบ้างนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาระดมหรือว่ามาพูดคุยกันในรายการเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเปิดเป็นพื้นที่นะฮะสำหรับสื่อกลางให้กับทุกความคิดเห็นได้พูดคุยได้แชร์ทัศนคติร่วมกันนั่นเองไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดมีสิ่งเดียวคือการพูดคุยกันแล้วก็การแชร์ในเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยควรที่จะรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราเจอกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเลตัวแสบและของเพื่อนที่มีความคิดเดียวกันมองว่าเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เชื่อไร้สาระมันไม่ใช่ความจริงหรือเขาอยากจะแชร์อะไรที่เขาบอกอยากจะแชร์ติดตามได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว เกลียดกว่ากัดกับคนอย่างมึงไงไอ้ปู่ไอ้เหี้ยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะโอ้โหกูเห็นดูคลิปเว้ยหมูไอ้ปู่เขาแบบเขาจะวางมวยกับพี่บีเว้ยพี่บีพกอดไอ้สัตว์ไอ้นี่ไอ้นี่แท็กกูเข้าไปดูกูไม่รู้หรอกมันก็ติดตามข่าวมันไร้สาระไงไอ้เหี้ยปู่เนี่ยมันเลอะเทอะบางวันไม่ใช่บางวันก็แต่งตัวเป็นท่านขุนไอ้สัตว์บางวันก็แต่งตัวเป็นฤาษีบางวันก็แต่งตัววัยรุ่นเหลือเกินใส่เสื้อยีนด้วยไอ้เหี้ยตรงมึงอาการไหนวะไอ้สัตว์พี่เจมพี่เต้จอมทองเขาเรียกมาในกบเร็วไม่ได้เล่นพี่เลมีผมงอกแล้วก็มีบ้างนี่นะกูจะบอกให้นะกูนี่ยังไม่ได้เคลียร์นะกับที่มันด่าลากเงากูนะยันกูนี่ยังไม่ได้เคลียร์นะผมดูได้อย่างเดียวที่ผมมีเส้นสัญญาณจำยังไม่ครับก็แม็กครับผมนะฮะมึงไปจะแบบว่าโอ้โหเก๋าไอ้สัตว์เก๋าโชว์อะไรมึงรู้อยู่แล้วคือไอ้ปู่ไอ้เหี้ยมึงรู้อยู่แล้วมึงไปออกรายการอ่ะพอมึงฟุดฟัดกันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ห้ามมึงกันมึงไม่เข้าไปใส่มันเลยล่ะนี่กูบอกเลยนะถ้าทีมงานช่อง8เชิญกูไปด้วยนะกูบอกเลยว่าสนุกไอ้ศาสตร์บอกเลยว่าสนุกนะเพราะแผลกูยังไม่จบนะครับไอ้ที่ว่ามึงด่าลากเงากูนี่กูยังไม่จบนะปู่นะกูบอกเลยนะนะไม่ใช่ไอ้ปู่ที่มันชื่ออะไรวะมันชื่อไอ้ชัยไอ้หน้าหยีชัยนะครับมันชื่อไอ้ชัยอย่าไปเรียกมันปู่นะมันไม่สมควรว่าใครมานั่งเรียกปู่ไอ้เหี้ยการกระทำมันยังไม่มันไม่น่านับถืออ่ะนะฮะอย่าไปเรียกมันปู่เรียกมันไอ้ชัยนะชัยหีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตีไอ้ปู่โดนตีนจะไม่สงสารเลยอีกไม่นานหรอกปู่เชื่อดิสร้างโจทย์ไว้ขนาดนี้ถ้าปู่มันทำหน้าเลื่อมใสจริงๆมันไม่ควรด่าด้วยคำหยาบบางครั้งก็ด่าถึงพ่อแม่บางครั้งก็ด่าถึงผู้หญิงใช่ไง
ช่ไงบางครั้งก็เวลามีใครเข้ามาเกียนก็บอกว่าไปถามพ่อถามแม่มึงดูสิมึงไปเกี่ยวอะไรกับพ่อแม่เขานะเนี่ยเวลาพี่บีฟักโกสเขาชี้อย่างเงี้ยชี้หน้าแม่มึงเนี่ยมึงยังเดือดเลยแล้วเวลามึงพูดถึงพ่อถึงแม่เขาไม่มีใครเขาจะไม่เดือดกันเลยถามจริงไอ้เหี้ยไอ้รายการเหี้ยนี่ก็เชิญจังเลยไอ้สัตว์เชิญแม่งเชิญไม่ได้มีประโยชน์อ่ะเชิญมันไปไอ้เหี้ยชัยเนี่ยนะเชิญไปออกรายการมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้มีความรู้เหี้ยอะไรนะมันก็แค่มีความรู้งูปลาสัตว์แล้วมันก็มั่วไปเรื่อยแล้วมันก็เชิญจังเลยเหี้ยบ้าปะวะกูอยากจะถามเอาอะไรที่มันดีๆไปออกรายการบ้างเวลาใครเข้าไปทำดีอย่างเงี้ยนะอย่างกลุ่มบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยหรือกลุ่มมินิไบค์ของ MNX เนี่ยที่ไปช่วยเหลือเด็กหรือว่าไปทาสีวัดเนี่ยทำไมคุณไม่ออกข่าวบ้างครับนะช่วงคนดังขอโชว์โอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วแสบซวงเลยจริงๆนะคะสมกับชื่อเรตัวแสบนะเอาวันนี้มีหลายคนนี่นะคะเข้ามาทักทายบอกว่าอยากเจอปูจังเหนียวจริงหรือเปล่าลุยๆตั้งสตินะพี่เลหูบอกว่าความชั่วมันเยอะค่อยๆแชร์อย่างนั้นเลยเหรอคะใส่ล่มๆอย่าตีกันดีครับโอเควันนี้อูเชื่อว่าต้องมีอะไรแน่ๆคุณเลตัวแสบถึงอยากจะออกมาแฉในรายการและไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่บอกพี่เล็กวันนี้มากับของเพื่อนอีก3คนรวมคุณเลเป็น4คนด้วยกันและแต่ละคนก็มีชื่อไม่ธรรมดามีฉายาด้วยนอกจากเลตัวแสบวันนี้มีใครอีกบ้างคะพี่เล็กคือต้องบอกเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าวันนี้รายการของเราร้อนระอุอย่างแน่นอนนะคะคุณเกาะจอทีวีไว้ให้ดีรวมไปถึงจับโทรศัพท์มือถือเลยนะคะหยิบขึ้นมาและคอมเมนต์มาในแฟนเพจของเราได้เลยนะคะที่ CS8ค่ะคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับเรื่องราวที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเรื่องงมงายหลายๆคนบอกว่าก็เป็นเรื่องจริงนะคะในอีกหลากหลายแง่มุมซึ่งความคิดเห็นตอนนี้ในสังคมมันเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะคะเราจะอ่านออกอากาศเพื่อเป็นสื่อกลางในการถามแขกรับเชิญและแขกรับเชิญของเราวันนี้ร้อยองศาทะลุจุดเดือดอย่างแน่นอนค่ะสำหรับนะฮะหนุ่มสุดฮอตคุณเลตัวแสบและของเพื่อนตอนนี้เขาอยู่กับเราในรายการเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเลไม่ใช่นะฮะคุณเลด้านนี้เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะจริงๆเจอคุณเลมาบ่อยครั้งหลายครั้งวันก่อนมาพร้อมเรื่องผีแต่วันนี้มาพร้อมเรื่องที่อยากจะแชร์แต่ก่อนที่คุณเลแชร์ขอรู้จักกับเพื่อนๆนิดนึงนะคะชื่ออะไรกันบ้างเริ่มจากฝั่งโน้นเลยค่ะชื่ออะไรครับทำไมครับตื่นแล้วใช่ไหมครับคุณทำสมาธิอยู่ใช่ไหมเมาส์หน้าเมย์เป็นก้าวฝั่งทนครับอะไรนะฮะอีกแล้วครับเมาส์หน้าเมย์เป็นก้าวฝั่งทนครับเมาส์หน้าเมย์ปิ่นก้าวฝั่งทนโอ้โหวันนี้ถ้าเกิดอู้แซวอะไรไปอู้จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะไม่มีครับอ๋อพูดได้พูดได้ได้ครับโอเคค่ะแต่หลังจากรายการแล้วค่อยว่ากันเราเล่นอีกคนนึงค่ะผมต้มร้านกว้างครับคุณต้อมร้านกว้างเพราะว่าร้านกว้างเคยมีสมัยแบบว่าวัยรุ่นก็ธรรมดาเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นกำลังเกิดอย่างเงี้ยก็เป็นร้านกว้างแบบว่าต้องมีพื้นที่ประมาณว่าแบบเวลาเรามีปัญหาครับร้านกว้างกับกูเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อแนวนั้นเป็นที่มาต้องร้านกว้างสวัสดีครับผมอ๊อฟสาวรีครับคุณอ๊อฟสาวรีครับผมบ้านอยู่แถวอนุสาวรีย์เหรอใช่ครับอ๋อใช่เลยก็เลยเป็นที่มาครับผมของอ๊อฟสาวรีคุณตั้มร้านกว้างคุณเมาส์ปิ่นเกล้าถูกนะคะโอเคมาเป็นการรวมตัวกันที่เขาบอกว่าเป็นสุดแสบนะคะสี่คนนี้เขาบอกว่าเป็นเทพเลยเป็นแบบว่าสุดยอดเลยนะคะในเรื่องราวของการแฉครับผมจุดรวมตัวการรวมตัวกันได้ไงทำความรู้จักกันยังไงคะรู้จักกันได้ไงจริงๆแล้วคือผมก็มีโปรเจกต์ที่จะทำหนังอยู่ครับเรื่องเลว2018เลว2018ครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยชื่อหนังแม่งแรงเฮ้ยแม่งเลวจริงหรือเปล่าแต่ต้องรอชมครับว่าเลวจริงหรือเปล่าว่าเลวอย่างผมเนี่ยสักลายอย่างเงี้ยเลวๆผมเนี่ยทำอะไรได้บ้างทำหนังนี่แสดงว่าแบบทำเองแล้วจะเล่นเองด้วยไหมคะหรือว่าใครจะเป็นผู้กำกับหรือแบ่งหน้าที่ผมเป็นผู้ช่วยผู้กำกับครับเอาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแล้วใครเป็นนักแสดงนำคะก็มีน้องอีก3คนแต่วันนี้ไม่ได้มาก็3คนนี้เขาก็เล่นด้วยครับอ๋อก็เลยทำให้รู้จักกันมีตัวไหนที่ยังขาดอีกไหมคะในหนังก็ใกล้ครบแล้วครับจะบอกว่าเราสองคนยังว่างนะคะสามารถเล่นได้เล่นได้แต่ขอได้เป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่สะท้อนความเลวนะครับโคตรเลวนะประมาณนี้มาวันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่า
ทีมนี้ค่ะเป็นทีมที่เขาต่อต้านเรื่องของความงมงายไม่เชื่อในสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะอ่ะขอถามก่อนความรู้สึกก่อนว่าหลายๆคนตอนนี้กระแสสังคมมันพูดถึงเยอะมากๆว่าเชื่อไม่เชื่องมงายไม่งมงายมโนไม่มโนหลอกลวงไม่หลอกลวง อันนี้มุมของคุณเลก่อนว่าร่างทรงมีจริงไหมหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โหเขาโชว์อภินิหารต่างๆเนี่ยมันมีจริงไหมครับถ้าถามว่าเรื่องร่างทรงมีจริงไหมค่ะผมจะบอกว่าทั้งบ้านผมเนี่ยก็มีความเชื่อทางด้านเรื่องร่างทรงมาก่อนแล้วทางคุณแม่ผมเนี่ยก็พาผมแบบไปหาร่างทรงดูหมออะไรอย่างเงี้ยหาปู่นั่นปู่นี่ก็เราก็มีความผูกพันกับเรื่องนี้มาก่อนเราเห็นมาตั้งแต่เด็กถามว่าเชื่อไหมผมเชื่อครับผมเชื่อนะในระดับนึงแต่ก็พอมาสมัยยุคนี้มันไม่ใช่ละร่างทรงปัจจุบันมียุค 4G อะไรบ้างล่ะมีไลฟ์สดคือแบบผมว่ามันไม่ใช่ร่างทรงที่เขาควรจะเป็นนะมันดูเกินไปเกินไปจริงใช่ครับแสดงว่าอาจจะเชื่อในบางคนหรือไม่เชื่อในบางคนถูกต้องครับประมาณนั้นแต่ทีนี้พอเมื่อกี้คลิปก่อนเปิดรายการเปิดตัวคุณเลมีการไลฟ์สดตอนนั้นพูดถึงเรื่องราวอะไรบ้างพูดถึงในโลกโซเชียลก็จะรู้จักคนที่ชื่อปู่มหามุนีครับนะฮะซึ่งผู้เชิญเป็นแขกรับเชิญในรายการแล้วถูกต้องครับซึ่งคนนี้ผมเคยเป็น FC เขานะค่ะผมบอกเลยเคยเป็น FC มาก่อนจริงครับผมเคยเป็น FC เขานะผมชื่นชอบเขามากเลยในเรื่องการในด้านการสอนธรรมะให้กับเยาวชนค่ะอะไรสดสอนธรรมะผมชอบผมก็ติดตามดูไปหลับไปบ้างอะไรบ้างคือแบบชอบแบบว่าผมก็ชอบฟังธรรมะด้วยแต่พอมาวันหนึ่งมันไม่ใช่แล้วทำไมเขาเป็นวิทยาปู่วิทยากรเรียกว่าเป็นตัวเองว่าเป็นปู่วิทยากรคอยสอนเยาวชนแต่ทำไมสูบบุหรี่ออกหน้ากล้องเนี่ยนั่นคืออันแรกแล้วที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเอ๊ะแปลกใช่จุดแรกฮะแล้วก็พอจุดที่สองพอมีประมาณว่าแบบมีเด็กเข้ามาแบบว่าเกลียนเขาด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในสื่อในโซเชียลสื่อโซเชียลเนี่ยเวลาคุณไลฟ์สดเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีพวกเกลียนอยู่แล้วเขาก็ประมาณว่าปู่เสพไหมค่ะไอ้ปู่เนี่ยมันก็เลยตอบทันควันเลยอยากรู้ก็ไปถามพ่อถามแม่มึงดูสิมีที่ไหนฮะมันไม่ใช่ครับเหมือนพูดจานะฮะอาจจะก้าวร้าวนิดนึงนะฮะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเรามีโอกาสได้ถามเขาในรายการแล้วถามปู่ในรายการแล้วเหมือนกันเขาก็บอกว่าเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ในการที่จะพูดคุยนะฮะด้วยคาแรคเตอร์เขาอาจจะเป็นแบบนั้นเองหรือเปล่าทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจคุณเลอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าคะเคยคุยกันแล้วฮะหลายๆรอบผมเคยว่าไอ้ปู่จะแบบว่าเราก็คนนึงอะนะที่อยู่ในโซเชียลผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวผมเองเนี่ยดังหรืออะไรแต่คือเยาวชนก็ดูผมเยอะซึ่งผมก็เคยเลวมาก่อนผมก็เคยสูบบุหรี่ออกหน้ากล้องมาก่อนเคยด่าพ่อด่าแม่คนอื่นที่เข้ามาเกียนเหมือนกันแต่ปัจจุบันเราเลิกทำเพราะว่าเรามองดูแล้วว่าคนอื่นดูเราเยอะเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนเราเลิกทำดีกว่าซึ่งผมก็เลยไปบอกทางปู่มุนีเขาว่าอย่าไปทำอย่างนี้เลยปู่ถ้าปู่จะสอนนะผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ดีกว่าไหมเขามีการติดต่อไปพูดคุยกับเคยคุยครับเคยคุยครับไม่ใช่ไม่เคยคุยเคยอะไรกันแต่เขาก็รับฟังนะแต่เขาไม่ทำตามเราก็แบบเราไม่ชอบอ่ะค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วถ้ามองอยู่มันก็เรื่องของเขาไหมคะกับการที่เขาไปไลฟ์สดหรือเขาจะพูดจาแบบนั้นครับก็ถ้าเราเตือนแล้วเขาไม่ฟังก็ปล่อยเขาไหมคะจริงๆแล้วผมอยากปล่อยฮะแต่มันมีประเด็นครับผมมีประเด็นครับที่ว่าเราก็ทะเลาะกันมายาวนานแล้วก็เตือนมายาวนานเขาก็ด่าผมผมก็ด่าเขาแต่มาถึงจุดที่ว่าเขาประมาณว่าแบบว่าจะลอกลายที่หน้าผมและลายที่หน้าผมเนี่ยคือตรงเหนือคิ้วตรงเนี้ยผมสักชื่อแม่ผมไว้ส่วนทางขวานี่สักชื่อพ่อผมไว้บนใบหน้าผมเนี่ยถ้าผมจะสักผมก็สักชื่อพ่อชื่อแม่หรือว่าอะไรที่มันสำคัญซึ่งสิ่งที่เขาบอกว่าจะลอกลายที่หน้าผมเนี่ยมันเหมือนแบบลบหลู่พ่อแม่ผมอะรามปามพ่อแม่ผมอะซึ่งผมไม่ยอมผมบอกเขาว่าจะด่าอะไรผมด่าได้ห้ามรามบุปการีผมห้ามรามปามล่าเข้าผมนั่นคือจุดแตกหักชัดเจนเลยจากจุดนั้นประเด็นนั้นอ่ะเราเข้าใจละในมุมคุณเลตอนนั้นมามุมท่านอื่นบ้างทำไมถึงเข้ามารวมกลุ่มกับคุณเลคะคุณเมาส์ค่ะก็ได้เข้ามาแสดงหนังเรื่องเข้ามาใน80อ๋อคนเรียน2018เข้ามาแสดงหนังร่วมกันแต่ก็ไม่ได้ไปมีปัญหากับหลวงปู่มื่อนี้คือเป็นผมก็ดูมาเยอะนะครับว่าคำพูดเขาก็ไม่สวยเหมือนกันครับที่ที่พี่เลพูดมานะครับ
ก็เลยรู้สึกเห็นด้วยกับคุณเลเห็นด้วยกับคุณเลครับนอกเหนือจากที่คุณเลพูดมามีอะไรอีกไหมคะที่สะกิดทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องมารวมกลุ่มกันแล้วออกมาแบบคัดค้านไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวแบบว่าไม่สวยครับคำพูดแบบว่ายังไงเหมือนที่พี่เลพูดนะครับอ๋อแต่จริงๆแล้วเราก็เป็นคนพูดจาแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่หรอผมก็พูดคุณมาพูดจาแบบนี้ไหมครับผงผางหรือว่าพูดจาแบบเวลาเราไลฟ์สดเราก็แบบอาจจะมีสะบดคำไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ผมไม่ขนาดนี้นะครับทางกลุ่มพวกผมเนี่ยครับไม่ว่ากลุ่มพวกคนตัวลายที่เราพวกผมคบกันเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเป็นร้อยๆคนเหมือนกันผมจะยึดกฎอยู่ข้อนึงคือไม่ลามปามพ่อแม่ผมการเลี้ยงใครแน่นอนจุดหนึ่งแรงเกินไปครับคือเขาอาจจะมองว่าหลวงปู่อาจจะเป็นคนสอนคนที่เป็นคนดีถือศีลก็ไม่ควรพูดไม่ใช่ครับแต่พวกคุณอาจจะไม่ได้อยู่จุดนั้นมองอย่างนั้นว่าไม่สมควรพูดอันนี้ในมุมของคุณใช่ครับในมุมของคุณต้อมบ้างค่ะคุณต้อมในมุมของผมนี่คือว่าการพูดแบบนี้คือว่าเหมือนแบบว่าลบหลู่บุพการีของพ่อแม่คนอื่นเนี่ยโดยที่พูดคำว่าจะลอกลายที่หน้าเนี่ยผมไม่ชอบคำนี้ตรงเลยครับเพราะว่าในกลุ่มของผมไม่มีใครพูดแบบนี้ครับคืออะไรก็ได้แต่อย่าลามปามพ่อแม่กันอย่าลามปามครับคำนี้คือประเด็นเลยครับประเด็นหลักเลยครับผมค่ะคุณอ๊อฟบ้างค่ะครับส่วนผมก็ไม่ชอบตรงที่แบบว่าอย่างไรเหมือนที่เขาทะเลาะกับบีฟักโกสอ่ะก็คือว่าถ้าสมมติผมจะแยกเป็นรายบุคคลไปว่าแล้วเหมือนว่าล้างฟังคนอื่นเขาอาจจะดีก็ได้แต่ว่าก็คือเหมือนของปู่เนี่ยคือผมตอนที่ทะเลาะกับบีฟักโกสคือมันไม่ใช่อ่ะคือไม่ใช่คือแบบว่าอยู่นิ่งๆโยนมีดให้เขาถ้าผมว่าถ้าเป็นร่างทรงคือผมคิดว่ามันน่าจะใจเย็นมากกว่านี้อ๋อแสดงว่าคุณอ๊อฟมองว่าไม่ได้เหมารวมทุกคนที่เป็นร่างทรงใช่คือทั้งกลุ่มนี้ไม่ได้เหมารวมทุกคนไม่ได้เหมารวมเพียงแค่คนเดียวครับครับผมคนไหนดีก็ว่าดีครับก็เหมือนพวกผมอ่ะพวกผมเหมือนว่าถึงจะตัวลายอะไรแบบนี้คือถ้าถามว่ามันต้องแยกเป็นลายบุคคลเหมือนกันเพราะผมถามว่าอ่ะเหมือนคนไม่มีลายเนี่ยฆ่าข่มขืนแล้วทำไมไม่เหมารวมมากไอ้พวกไม่มีลายแบบนี้ใช่ไหมคือผมต้องการที่แบบว่าอยากให้ชัดเจนมากกว่าคือถึงจะมีลายแบบพวกผมเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เหตุโหดร้ายอะไรมากมายก็คือว่าไม่ได้โหดร้ายเลยดีกว่าเขาถามว่าทีนี้พวกสักลายเนี่ยคือความชอบความชอบใครความชอบมันอยู่แล้วส่วนของผมเนี่ยคือผมจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบเหมือนของปู่เนี่ยคือผมบอกไม่ชอบในการกระทำก็คือออกรายการด้วยใช่ไหมออกสื่อทีนี้อยู่นี่โยนมีดให้เขาได้ไงเออบอกให้ท้าแทงท้าเลยถ้าเกิดว่าสมมติว่าเข้าแทงขึ้นมาจริงอ่ะตายไหมผมว่าตายเขาไม่ชอบจับเป็นสัมผัสการนะฮะดังนั้นคุณดอกมาข้อความใน Facebook Live ของเรากันบ้างดีกว่าข้อความมาเยอะมากๆเลยนะฮะทั้งรายการมีไมค์อันเดียวหรอคะมีไวเลสค่ะนะคะพูดจาดีค่ะพี่สวยค่ะสวยนักเรียนจริงไม่ด่าหรือว่าบุพการีนะครับใช่ๆค่ะสู้เลยสู้ๆนะฮะคุยกับเสี่ยโป้หรือยังครับเดี๋ยวคำถามนี้เราถามให้นะฮะนักเรียนจริงเขาไม่ด่าพ่อด่าแม่ใครไปที่บ้านเลยสิถ้าปู่เหนียวจริงอยากให้ปลุกของขลังนะส่งให้พวก3ส่งให้ทหาร3จังหวัดชายแดนใต้หน่อยครับเกลียดไอ้ชายแฉไปมันเหมือนเขาควายนะคะคนที่ถือศีลพูดจาแบบนี้ได้หรอนั่นมันเรื่องของเขานะฮะปู่วุฒิภาวะต่ำมากพิธีกรนั่งดีๆระวังลื่นตกเก้าอี้นะคะเฮ้อดูดีจังนะฮะชัดเจนบอกปู่มโนข้องใจก็เด้งมานะฮะปู่ถอยมากนะฮะนี่เป็นอีกหลากหลายความคิดเห็น อย่างที่บอกนะฮะว่าความคิดเห็นมันมีหลากหลายแง่มุมก็แล้วแต่คนจะคอมเมนต์มาเราจะเป็นสื่อกลางในการที่จะถามให้นะคะอ่ะต่อเลยนะฮะเรารู้แล้วสาเหตุในการที่ไม่ชอบนะฮะในด้านของหลวงปู่มหามุนีนั่นเองหลังจากนั้นแต่เราก็เห็นภาพนะครับว่ามีการไปเคลียร์กันที่บ้านหลังจากนั้นนะฮะที่มีปัญหากันนะฮะเรื่องลอกลายปู่พูดตอนวันอีกวันนึงผมก็ไปเลยเอ๊ะหรือพูดตอนเช้าเนี่ยผมไม่แน่ใจตกตอนเย็นปุ๊บมืดๆหน่อยผมก็ไปเลยตั้งแต่ตอนเย็นแหละแต่ไปถึงมืดไปถึงปุ๊บผมก็จริงๆคือผมก็อยากจะไปคนเดียวนะแต่คือผมก็ไปกับแฟนผมแล้วก็น้องก็เห็นว่าเราไปคนเดียวก็มันก็ไม่ปลอดภัยว่ามันต่างถิ่นเราด้วยก็มีน้องตามไปประมาณ2คนเองรวมๆแล้วก็มีน้องผู้ชายตามไป2คนแต่ผมก็เดินเข้าไปก่อนเลยก็ถามเขาว่าอ้าวปู่ออกมาคุยหน่อย
อ่ะพูดกันตรงๆอ่ะพูดกันภาษานักเลงนะครับผมก็จะไม่ปิดบังอะไรถ้าปู่ออกมานอกบ้านปู่ก็โดนผมเหมือนกันแต่เขาก็ฉลาดเขาเรียกผมเข้าไปในบ้านอ่ะผมก็เข้าไปแต่ผมก็ใช้พยายามเก็บกั้นอารมณ์ตัวเองอยู่ว่าเราโมโหอยู่งานแต่แล้วก็เก็บกั้นอารมณ์เข้าไปคุยกับเขาเขาเรียกเราเข้าไปในบ้านอ่ะผมก็บอกในไลฟ์สดว่าปู่คุณเรียกผมเข้าในบ้านนะผมไม่ได้บุกรุกนะครับผมมาดีนะฮะไม่ได้มาหาเรื่องอะไรผมจะมาเคลียร์ผมก็เข้าไปคุยเขาผมก็ถามเขาว่าคุณปู่ครับผมคุณปู่ชัยครับคุณที่บอกคุณละลอกไลน์ที่หน้าผมเนี่ยรู้ไหมฮะหน้าผมมีอะไรอยู่ผมก็เลยบอกว่าหน้าผมเนี่ยมีชื่อพ่อชื่อแม่ผมอยู่และคือคำตอบที่ได้กลับมาเนี่ยคุณชัยก็บอกว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแต่คุณพูดภาษาจีนได้ค่ะเอาพูดกันในรายการอาจจะพามอาจจะดูแรงไปบ้านผมเป็นคนแรงๆแล้วค่ะปู่มึงตอแหลครับค่ะเอาคุณพูดต่อหน้ากันอย่างนั้นเลยครับผมก็บอกเฮ้ยปู่มึงเป็นไปไม่ได้หรอกมันคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมันเป็นไปไม่ได้แล้วอันนี้แม่เขาก็มาเสริมว่าอ้าวลูกเขาเนี่ยจบป.4อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกอย่างนี้เราก็ไม่อยากอะไรอยู่ไม่อยากอะไรเขาเยอะเพราะเขาก็อยู่กับผู้หญิงคนแก่ถ้าเราทำไปเราเสียอะไรครับนะมันจะดูเป็นไม่ลูกผู้ชายฮะแล้วเพราะว่าในระหว่างที่คุยกันก็มีการไลฟ์สดด้วยให้กับคนที่ได้ดูณตอนนั้นดูสดๆเลยว่าเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างซึ่งไม่สามารถขอใช้คำว่าไม่สามารถพอแหลใส่หน้ากล้องกันได้ก็เป็นเรื่องราวความจริงเสร็จหลังจากนั้นล่ะคะในเมื่อหลวงปู่บอกแล้วว่าเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วทางด้านคุณเลเขาอ่านภาษาอังกฤษเขาบอกเขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเดี๋ยวเพิ่งโทรมาเขาอ้างว่าแบบนั้นเราก็จะว่านักเลงจริงก็ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่นักเลงไม่ใช่จิโก้หรอกแต่ด้วยความเป็นเราเป็นลูกผู้ชายอ่ะเขาขอโทษเรามาเขาทำผิดเขาขอโทษเราให้อภัยมาให้อภัยได้เสมอแต่ที่ผมออกไปเนี่ยเขาด่าประมาณว่าลามปามพ่อแม่ผมเนี่ยผมไปแล้วผมไลฟ์สดให้คนอื่นดูเนี่ยผมเพื่อที่ต้องการที่จะสอนสังคมและเยาวชนดูว่าคุณอย่าไปลามปามพ่อแม่ใครเขาอีกทุกคนที่กำลังดูอยู่อย่าไปด่าพ่อล่อแม่ใครเขาเพราะถ้าคุณเจอคนจริงเนี่ยจะหน้าซีดเป็นไก่ต้มเหมือนที่ผมไปเจอผมไปทำให้ปู่หน้าซีดเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ไปในวันนั้นของคุณเลต้องการไปเพื่ออะไรคะก็เพื่อจะให้ทุกคนได้รู้อะครับแล้วก็ให้ปู่เขารู้เนี่ยครับนะว่าผมบอกแล้วว่าจะด่าอะไรผมไม่ว่าอย่าลามปามพ่อแม่หรือบุพการีเท่านั้นพอจะได้รู้ว่าคุณอาจจะว่าคนอื่นอาจจะไม่กล้าแต่ผมกล้าครับทีนี้ไปในวันนั้นเคลียร์กันแล้วจบลงแบบไหนเคลียร์กันก็คือเขาก็ขอโทษเรามาแล้วก็โอเคเราก็ลูกผู้ชายเนาะเขาขอโทษมาในเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ให้อภัยแต่เราก็สอนเขาไปเยอะก็ในเมื่อคุณเป็นครูวิทยากรสอนคนอื่นได้ผมก็ต้องสอนคุณได้เช่นเดียวกันผมก็นั่งสอนเขาจากจบจากไลฟ์สดปุ๊บผมก็ยังนั่งสอนเขาต่ออยู่สักพักนึงผมถึงได้กลับออกมากันอ๋อแสดงว่าก็เคลียร์ลงตัวประมาณนึงคือเขาก็ขอโทษครับผมก็ขอโทษคุณเลไปอ่ะเรื่องราวมันก็น่าจะจบลงด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็คือหลังจากที่มีการไลฟ์สดกันเคลียร์กันชัดเจนมีการพูดพาดพิงถึงกันและกันอีกไหมคะมีฮะหลังจากที่ผมกลับมาจากตรงนั้นเนี่ยผมก็ไลฟ์สดแต่ละแต่คือผมไม่ได้พาดพิงอะไรถึงเขาไม่พูดถึงเขาอีกเพราะว่าเราจบกันไปละเราเคลียร์ประเด็นไปละแต่เขาไม่ยังไม่จบก็เขาก็จะยังไลฟ์สดเขาติดไลฟ์สดมากครับคนนี้เขาจะไลฟ์สดไปเรื่อยๆทุกวันแล้วก็จะมีพวกเข้ามาถามว่าปู่ด่าไอ้เล่หน่อยไอ้นั่นนี่หน่อยคราวนี้มันไม่จบตรงที่ว่าเขาตอบคนคนนั้นว่าผมไม่ด่าหรอกครับผมไม่มีสันดานอย่างนั้นที่ถ้าจะให้สายด่าต้องให้เล่ครับเพราะว่ารากเหง้าเขาเป็นอย่างนั้นมีการพัดพิงกันอีกใช่ครับคำว่ารากเหง้าภาษาไทยแปลว่าบรรพบุรุษซึ่งบรรพบุรุษผมหลายคนปู่ย่าตายายก็เสียชีวิตไปแล้ว คุณพูดอย่างนี้ผมว่าไม่โอเคแล้วนะครับเราก็มีโอกาสได้ดูในคลิปหรือว่าดูในการไลฟ์สดขึ้นไหมคะขึ้นไหมคะหรือยังไงครับแต่คือเราก็จะผีผาไม่ได้นะฮะก็หลังจากนั้นนะครับที่เขาด่าร่างเอาผมก็มีน้องๆผมเขาก็ไม่พอใจแหละก็จะไปเยี่ยมที่บ้านเขาเขาก็ไปแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันว่าผมไปข่มขู่เขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนั่นก็เลยเป็นประเด็นตรงจุดนั้นแต่ว่ามีการบอกตรงนี้นะคะจากประเด็นที่เราติดตามมาบอกเลตัวแสบฝากถึงปู่มหามุนีอาริยมุนีดาบทนะบอกทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมผมรับไม่ได้พฤติกรรมของปู่อะไรที่ทำให้คุณเลยบอกว่ารับไม่ได้ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นแหละครับสูบบุหรี่หน้ากล้องนะครับหนึ่งด่าพ่อล่อแม่อาจจะไม่ได้ด่าพ่อมึงตายแม่มึงตายแต่คือแบบว่า
ไปถามพ่อแม่มึงดูสิอย่างนั้นงี้สิอะไรเงี้ยกล่าวอ้างถึงเหมือนล่ำปามบุปการีคนอื่นเขาสองแล้วก็จะว่าหลอกลวงเนี่ยผมก็ไม่มีหลักฐานไปว่าอะไรเขาว่าเขาหลอกลวงประชาชนใช่ไหมแต่ที่เห็นเลยที่วันที่ผมไปเนี่ยที่ไปบ้านเขานะเขาหยิบพระเครื่องนะฮะเป็นพระเหรียญมาถุงหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาแกะให้ผมเห็นเลยว่าถุงนั้นยังไม่ได้แกะเลยซึ่งผมมองแล้วพระเนี่ยคือคุณปั๊มเองอะครับจะว่าพระปลอมก็ไม่ใช่เนาะเพราะเขาปั๊มเองอะแต่แน่นอนเลยว่าไม่ได้ปลุกเสกมาจากที่วัดอะไรแน่นอนค่ะซึ่งวัตถุมงคลที่เขาแจกหรืออะไรเนี่ยผมว่าน่าจะเก๊ทั้งหมดนะครับซึ่งเขาเคยประมูลพระด้วยนะฮะแล้วหลักฐานที่ผมได้มาเนี่ยเป็นพระเก๊ซะส่วนใหญ่ค่ะครับแต่อันนั้นเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าข้อความใน Facebook Live มาเยอะอีกเช่นกันในขณะที่คุณเลพูดอยู่นะฮะมีท่านหนึ่งค่ะมีการโพสต์ข้อความนะฮะบอกว่าสร้างภาพกระแสคนอื่นดังกันจริงๆสร้างภาพเก่งเนอะอยากดังหรอสร้างภาพทุยนะฮะไม่แน่ว่าอันนี้เขาพูดถึงคุณเลหรือเปล่าถ้าถามผมว่าผมอยากดังไหมก็ผมก็ไม่ได้อยากดังหรอกครับแล้วผมก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นด้วยนะฮะแล้วก็ที่ผมออกมาพูดนี่ผมอยากให้ทุกคนเขารู้กันบ้างครับะนะฮะไม่ใช่ว่าสังคมเอาพูดกันตรงๆว่าสังคมเรียกว่าสังคมกาลาแลนแหละครับนะฮะอยู่แต่ในกาลาไม่เคยรับรู้อะไรอะไรที่เป็นเชื้อโรคเข้ามาคุณก็จะรับรู้แต่ตรงนี้มันคือเชื้อโรคก็จะวนเวียนอยู่แค่นั้นแหละครับซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่กำลังชื่นชมอยู่เนี่ยกราบไหว้คนเนี่ยเรียกเขาว่าปู่มหามุนีเนี่ยมันทำเลวอะไรไปบ้างครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดไปฝั่งของคนที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อหรือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ก็มองว่าณตอนนี้ก็เป็นคนสอนคนที่เป็นคนดีถือศีลนั่นนู่นนี่ขออนุญาตนะคะเขาบอกว่าคุณต้องการออกมาเกาะกระแสตรงนี้เพื่อที่จะหวังสร้างกระแสให้กับตัวเองงั้นผมถามย้อนกลับไปว่าถามผมว่าเกาะกระแสตัวปู่มีอะไรมีกระแสอะไรให้เกาะครับอ่ะก็เขาโด่งดังอยู่ไหมคะว่ามีคลิปที่จะอันกันในรายการอะไรแบบนี้ผมลบกับเขามาก่อนที่เขาจะดังอีกครับเอาคนในการจะบอกว่าจริงๆมีปัญหากันมาก่อนที่เป็นกระแสดังผมด่าเขามานานมากแล้วปีนึงแล้วครับผมด่าเขามาปีนึงแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ก่อกระแสเอาแค่นี้ดีกว่ายอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยให้คุณพิธีกรเข้าไปดูดีกว่าว่าใครก่อใครใครมียอดแชร์ยอดไลค์มากกว่ากันลองดูครับเพราะฉะนั้นเคลียร์ประเด็นตรงนี้ว่าไม่ได้เกาะกระแสเพราะมีปัญหากันมาก่อนที่จะมีข่าวที่โด่งดังที่แชร์กันไปเยอะๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ครับดังนั้นประเด็นตรงนี้คุณเลตอบเรียบร้อยอีกหนึ่งประเด็นในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราเชิญหลวงปู่เนี่ยนะคะมาในรายการเขาบอกว่าเอ้ยก็ไม่มีอะไรค้างคากับคุณเลแล้วเคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เมื่อเขาบอกเคลียร์กันตรงนี้ณวันนี้มาออกรายการเพื่ออะไรไม่ก็ไม่ได้ผมไม่ได้เคลียร์กับเอาพูดกันแบบหยาบๆคือกูไม่ได้เคลียร์กับมึงครับปู่นะฮะที่ผมเงียบนี่ไม่ใช่ว่าผมเคลียร์อะไรกับใครไม่ได้เคลียร์เขาผมกำลังทำหนังอะไรผมไม่ค่อยว่างพวกน้องๆเนี่ยจะรู้ดีทุกวัน24ชั่วโมงผมไม่เคยว่างเลยผมทำงานอย่างเดียวหาโลเคชั่นหาตัวนักแสดงนู่นนี่นั่นอะไรขายคุ้งขายของก็จับขายไปเรื่อยมาผมไม่ว่างนะฮะไม่เคยเคลียร์แล้วก็ที่ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้สังคมอ่ะเขารู้บ้างว่าใครควรเคารพใครไม่ควรเคารพใครควรที่จะยกมือไหว้หรือไม่ยกมือไหว้ครับนะฮะอย่าไปหลงงมงายกับอะไรที่มันที่คุณดูแค่ในจอทีวีหรือในจอมือถือค่ะนะฮะวันนั้นมีโอกาสได้รับชมนะฮะในรายการคนดังขอโชว์ที่เราเชิญหลวงปู่มหามุนีมาออกรายการได้มีโอกาสได้ดูไหมคะวันนั้นผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมติดธุระค่ะก็มาดูย้อนหลังแล้วค่ะนะก็พูดแบบมันไอ้คาถาอะไรนะลบคมเหรอลบคมมีดลบคมมีดค่ะผมขอพูดตรงนี้แล้วขอรายการคนดังขอโชว์เป็นสื่อกลางครับผมขอท้าคุณนะครับขอท้าคุณกล้องไหนครับผมกล้องนี้นะผมขอท้าคุณครับคุณปู่มหาวิญญาณหรือคุณชัยฮะถ้าคุณเหนียวจริงหรือคุณมีคาถาลบคมได้เนี่ยเอาใบมีดโกนที่ว่ากันคิ้วผู้หญิงนะครับกรีดหน้าผมคนละทีไหมฮะไม่ต้องว่าใครกรีดใครฮะกรีดตัวเองเลยไม่ต้องกดแรงด้วยแต่ผมมั่นใจว่าถ้าผมเนี่ยกรีดเนี่ยหน้าผมเนี่ยเข้าอยู่แล้วผมไม่มีของแต่เขาบอกว่าเขาเหนียวเขามีคาถาลองดูครับมายิงกันต่อหน้าผมจะเอาไหมอ๋อนี่คือเป็นประเด็นที่คุณเลยมองว่าก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของคาถาลบคมมีไม่เชื่อฮะ
อืมไม่เชื่อตรงนั้นท่านอื่นล่ะคะไม่เชื่อนะครับเอามีดมาคมมาวางเลยซื้อมาคนละเล่มเนี่ยค่ะสดๆเลยเอากีบคนละแผลค่ะยังไงก็เข้าจริงเปล่าคือวันนั้นเขาหลวงปู่ใช้มีดกีดตัวเองในรายการก็ไม่เป็นไรหนังเนี่ยไม่มีเลือดออกมันเขาเรียกว่าเทคนิคของกลโกงครับผมไม่ที่ติ่งครับอุ้ยนี่ไงอย่างนี้มีทั่วไปครับเทคนิคกลโกงครับอ๋อทั่วไปครับประสบการณ์ก็เยอะเหมือนกันค่ะยังไงก็ไม่เข้าครับผมทำได้แบบนี้เพียงแต่ว่ากลุ่มของคุณเลทุกท่านมองว่าให้อยากท้าเขาให้อยากท้าครับบางอยากท้าแล้วอยากท้าหลวงปู่ให้เป็นมีดเนี่ยกับผมเลยมีดโกนเลยแล้วรอเอาหน่วยพยาบาลหน้าสตูเลยเพราะยังไงผมเนี่ยถ้าผมเข้าผมกรีดแล้วเข้าแน่นอนนั่นคือสิ่งที่มีข้อสงสัยนี่คือการท้าทายกันนะฮะการท้าทายกันแล้วกันนะฮะข้อความใน Facebook ไลฟ์นะตอนนี้มาเยอะมากๆค่ะเขาพูดเพราะปู่เป็นคนกระทำนะฮะคนดูไลฟ์สดขออนุญาตใช้คำว่าอีชัยนะฮะไม่เกิน200ดังจริงๆค่ะฝากเรื่องผู้การเสือตำรวจปลอมลูกศิษย์ปู่ด้วยครับอันนี้คืออะไรคะผู้การเสือตำรวจปลอมคือก่อนหน้านี้นะคะที่ผมทะเลาะเขามาเนี่ยเขาก็จะมีคำกล่าวอ้างว่าเนี่ยใน Facebook เขาเนี่ยมีนายตำรวจใหญ่ดูและดูอยู่ด้วยเป็นผู้การระดับผู้การเสือแต่คือผมเนี่ยจากที่ผมจับตรงนู้นตรงนี้จับผิดเขาเนี่ยสรุปก็คือไอ้ผู้การเสือเนี่ยเก๊ครับเก๊ในที่นี้คือเป็นแค่รปภ.ครับผมอ๋อก็ไม่ได้เป็นผู้การแต่ใช้ชื่อว่าผู้การผมก็ถามว่าคุณเป็นผู้การอยู่ตำรวจอยู่สำนักงานไหนผมจะได้เข้าไปเช็คเพราะว่าผมก็รู้จักผู้ใหญ่อยู่หลายคนนะครับผมไม่ได้อวดอ้างว่าผมเอ้ยเส้นใหญ่ไม่ใช่แต่คือเรารู้จักในเนี่ยเราก็เป็นเด็กเยาวชนที่แบบว่าเราทำดีเพื่อสังคมอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาก็ชื่นชมแล้วก็รู้จักกับเขาไว้อะไรเงี้ยผมก็กะจะถามว่าในสำนักงานตำรวจเนี่ยมีชื่อของผู้การคนนี้ไหมผมอยากทราบค่ะสรุปเขาก็ยอมรับกับผมมาว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจเขาก็เหมือนกับว่าแค่ใช้ชื่อว่าผู้การอะไรเงี้ยมาหลอกลวงชาวบ้านแล้วนะแล้วก็ไอ้คุณปู่เนี่ยนะครับเขาก็จะอวดอ้างว่ามีท่านรองบ้างรู้จักท่านรองบ้างรู้จักคนนั้นบ้างรู้จักคนนี้บ้างขออนุญาตครับนะกล่าวอ้างมาถึงป๋าวันอยู่บำรุงครับผมค่ะอ้างว่ารู้จักเคยคุยส่วนตัวค่ะจริงๆแล้วป๋าบอกว่าไม่เคยคุยแม้แต่นิดเดียวครับเขาจะเป็นคนแบบนี้ฮะอีกหนึ่งประเด็นที่คุณเอมองว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ฮะนอกเหนือจากนี้มีรู้จักคุมหลังหรือว่าอะไรของหลวงปู่ไหมที่จะบอกว่าขอโทษนะคะคือคุณเลกับของเพื่อนก็บอกว่าไม่ควรที่จะไปศรัทธาหรือเชื่อในตัวเขาคุณรู้อะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมนอกจากปัญหาที่พูดมาเมื่อสักครู่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณชัยนะเขาเรียกว่าคุณชัยดีกว่าไม่อยากเรียกปู่นะคุณชัยเนี่ยเขาเคยบวชเรียนมาก่อนนะครับก็ห่มคล้ายๆกับผ้าสีกะสีอะไรเงี้ยสีเอาแดงๆหน่อยแล้วก็สึกมาได้ข่าวว่าถึงระดับเป็นเจ้าอาวาสเลยแล้วไม่แน่ใจว่าเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นมหานะฮะแล้วก็สึกมาด้วยเหตุผลอะไรผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ยังขอหาข้อเท็จจริงก่อนสึกมาเนี่ยก็เหมือนว่าไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิดตำหนักสักยันต์นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมาเปิดตำหนักสักยันต์เนี่ยนะฮะก็ประมาณว่าไปห่มคล้ายๆฤาษีไปแต่งตัวคล้ายฤาษีอ่ะประมาณห่มเหมือนฤาษีอ่ะแต่ก็ไม่นานครับก็เปลี่ยนจากห่มไอ้ผ้าลายเสืออะไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นผ้าห่มผ้าออกสีเขียวหรือเปล่าที่เขาห่มอยู่แล้วก็มีผ้าแดงๆผ้านะฮะจากที่ผมรู้มานะก็เปลี่ยนไปเรื่อยแหละครับเขาเปลี่ยนกันแต่งตัวไปเรื่อยเดี๋ยวจะเป็นอะไรท่านขุนอะไรแต่งตัวอะไรมาเลอะเทอะให้หมดคือแบบเอาพูดกันตรงๆในสังคมของร่างทรงหรือว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยคุณจะเอาอะไรก็เอาสักทางเถอะครับคือคุณมั่วไปทุกทางแล้วอ่ะไอ้ตรงนู้นกูก็จะเป็นไอ้ตรงนี้กูก็จะเป็นไอ้ตรงนั้นกูก็อยากจะไปอยากจะถามว่ามึงจะเอาอะไรกันแน่ครับค่ะนะฮะฝากถามถึงหลวงปู่นะฮะว่าเอาอะไรกันแน่และทำไมถึงเรียกชัยไม่เรียกปู่เพราะอะไรคะที่คนอื่นเขาเรียกกันปู่เนี่ยเพราะว่าเขาเหมือนเขาตั้งฉายานามาด้วยตัวเขาเองอ่ะก็อยากให้คนอื่นเขาเรียกเขาปู่อย่างเงี้ยจะดูขังมั้งแต่ผมก็ตอนก่อนผมก็เรียกเขาปู่แต่ตอนหลังมาผมไม่เรียกเขาปู่แล้วครับมันไม่น่านับถือฮะขอเรียกชื่อแล้วกันจริงๆเขามีชื่อฮะค่ะมันเป็นชื่อจริงเขาแหละครับแต่ผมไม่อยากชื่อเต็มเพราะเดี๋ยวอาจจะเขาอาจจะฟ้องผมได้ก็เขาเรียกชื่อชัยดีกว่าใช้ชื่อนี้เลยนะฮะต
ตอนนี้ข้อความใน Facebook Live เราขออนุญาตทยอยอ่านเลยนะคะกับคำถามหลากหลายคำถามมากเลยคนตรงคนจริงอย่างพี่เลใจสุดๆใครก็ชอบใครก็รักพี่เลไม่จำเป็นต้องเกาะกระแสไอ้หลวงปู่นะคะขออนุญาตใช้คำนี้เพราะพี่เลเขาดังอยู่แล้วดังมาตั้งนานแล้วรู้ไว้ด้วย FC พี่เลครับ FC พี่เลค่ะวันนี้คนดู400กว่าคนวันนั้นมาออกรายการ200กว่าคน FC พี่เลค่ะเคยมี Facebook 1นะคะเป็นชื่อของลูกนะคะพี่อบต.พูดถูกค่ะพี่อบต.คืออบต.หนึ่งหรือเปล่าเขาเขียนว่าพี่อบต.ไม่ทราบนะคะอาจจะเป็นคำทักทายนะขอตั้งคำถามเรหน่อยสิที่ออกรายการพูดกันไปต่างๆนานาคืออะไรครับมันเรื่องส่วนตัวเขาหรือเปล่าครับผมอันนี้คนเขาถามมานะคะอ่ะเสร็จต่อปู่มันดังตรงไหนเนี่ยไอ้ปู่ไม่ได้ดังอะไรเลยเกลียดอิบอายนะคะไม่เคยเคลียร์กับมันนะคะไอ้ชัยนะฮะรวมไปถึงต่างคนต่างความคิดทุกคนอยากดังกันทั้งนั้นครับแต่ถ้าไม่พาดพิงพี่เลหรือบุพการีของพี่เลคงไม่ออกมาหรอกครับอบต.1การันตีฝากนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายข้อความอย่างมากเลยนะฮะรวมไปถึงค่ะวันๆมีแต่เรื่องแบบนี้ไม่เห็นเอาพวกคนดีหรือช่วยเหลือคนไร้สาระมากๆเอาพวกนี้มาออกกันทำไมส่วนคนที่เขากำลังแย่ไม่เห็นมีใครมาช่วยเหลือเลยนะฮะอ่ะคุณเลอยากจะบอกอะไรกับคำถามนี้หรือแง่มุมนี้นิดนึงก่อนไหมคะคำถามที่ว่าอะไรนะครับในการออกรายการในการออกรายการทำไมจริงๆเดี๋ยวเราต้องชี้แจงในมุมของรายการก่อนค่ะเดี๋ยวชี้แจงมุมรายการก่อนรายการนี่คือคนดังขอโชว์เพราะฉะนั้นดังด้านไหนก็ตามแต่เราต้องเปิดโอกาสให้มาได้นั่งคุยกันอีกอย่างนึงตัวคุณเลก็มองว่าอยากที่จะมีโอกาสมาออกรายการตรงนี้เพื่ออะไรก็อย่างที่เขาเม้นมาแหละครับนะถ้าคุณชัยนะครับถ้าคุณไม่มายุ่งกับผมนะฮะไม่ลามปามบุพการีผมนะครับผมก็ไม่อยากจะยุ่งกับเขาแล้วครับขนาดคุณบอยคองหนึ่งอ่ะที่เป็นร่างทรงพระพิฆเนศอ่ะโดนคนด่าอะไรแบบไหนอ่ะผมยังไม่ยุ่งเลยหมอปลาเนี่ยเจอบีพักโกสโจมตีเนี่ยซึ่งพี่บีพักโกสก็พวกเดียวกับผมยังไม่ไปยุ่งเลยเพราะว่าเขาไม่เคยมาทำอะไรผมผมจะแฉหรือผมจะยุ่งกับใครคนนั้นเนี่ยคือมึงต้องเลวสุดๆละแล้วก็คนที่แม่งมาไม่ยุ่งกับผมคือแบบบุกการีผมเนี่ยคือผมก็แค้นในส่วนตัวแหละนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเท่าไหร่แต่คือแบบนั่นแหละฮะอยากให้เยาวชนหรือว่าคนที่ว่าอยู่ในกาลาแล้วนะครับได้รู้เรื่องจริงบ้างนะฮะว่าเรื่องราวเนี่ยไอ้นี่มันมาจากไหนมันเลวแบบไหนอะไรยังไงนะฮะสมควรที่จะต้องมานั่งกราบไหว้เคารพไหมนะฮะคนอย่างพี่ชัยครับคุณบอกว่าคุณเป็นพวกถือศีลสวดมนต์ไหว้พระสอนธรรมะคนอื่นศีล5คุณยังทำไม่ได้เลยครับนะฮะอ่ะแล้วคุณเลบอกว่าต้องการที่จะออกมาแฉมาพูดในรายการจะแฉไปถึงเมื่อไหร่ถึงไหนก็ถึงจะพอผมก็จะแฉเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับผมบอกเลยผมไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะฮะถ้าผมว่างเมื่อไหร่ผมขอแฉนอนครับหรือว่ารายการไหนอยากจะเอาผมไม่ต้องพูดเรื่องถ้าคุณมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่เรื่องไร้สาระของผมเนี่ยมันทำให้คนตาสว่างเรียกผมมาได้เลยครับผมไปให้ฟรีครับจุดหนึ่งแน่นอนก็มีสองฝั่งนะคุณผู้ชมคือฝั่งที่ติดตามอยู่อาจจะเป็นคนที่เชื่อและศรัทธาหรือเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่แล้วก็มีฝั่งที่คิดแบบคุณเรครับผมอย่างนี้แล้วอะไรที่คุณเรบอกจะแฉไปเรื่อยๆแฉไปเรื่อยๆอยากที่จะพูดยังมีอะไรที่ต้องอยากพูดเพื่อที่จะแบบบอกว่าอ่ะอย่างคุณเรบอกบางคนที่อยู่ในกาลาแลนด์ตามที่คุณเลพูดนะจะพูดอะไรให้เขาออกมาจากตรงนั้นถ้าในความรู้สึกของคุณเลที่บอกว่าอยากจะพูดอยากจะแชร์ผมก็จะพูดแต่เรื่องความจริงครับที่ผมสัมผัสมาแล้วผมก็ได้เรียนรู้มาจากการที่ไปบ้านเขาบ้างอะไรบ้างยกตัวอย่างครับอย่างช่วงนี้เขาก็เป็นช่างสักอยู่แล้วนะฮะพวกนี้เป็นช่างสักหมดเลยผมคุณลองถามเขาดูว่าเวลาสักเนี่ยต้องใส่ถุงมือไหมครับใส่ครับไม่ด้วยครับใส่ถุงมือไหมครับใส่ครับผมแล้วจากที่ดูพี่ชายเขานั่งสักยันครับเขาใส่ถุงมือไหมฮะไม่ใส่ครับนี่ก็ผิดแล้วครับแล้วใครจะไปเชื่อถือได้ฮะเดี๋ยวนี้ตำหนักสักยันตำสักยันอัคระทั่วไปเนี่ยหรือว่าอาจารย์เยอะๆทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้เขาสักยันเขาใส่ถุงมือกันแล้วความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งซึ่งตำหนักของคุณชายไม่มีอย่างนี้ครับอ๋อเพราะคุณเลได้มีโอกาสแวะเวียนไปแล้วถูกต้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือจะแฉไปเรื่อยๆครับมีอะไรอีกเยอะฮะผมจะปล่อยมาเรื่อยๆปล่อยรายการวันนี้ได้ไหมนอกเหนือจากนี้ปล่อยมากกว่านี้ได้ไหมเอาอย่างนี้ละกันอ่า
เมื่องานพระเจ้าตากที่ผ่านมาครับนะฮะงานพระเจ้าตากนะครับที่เป็นเหมือนแบบช่วยทุกคนครบรอบไหมครับทุกอย่างแต่ผมเองก็ไม่ได้ไปหรอกนะฮะก็มีต่อยมวยมีอะไรด้วยก็มีร่างทรงแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดคือไปไหว้พระเจ้าตากกันถามว่าถ้าคนดีๆเนี่ยครับอย่างคุณพี่พิธีกรทั้งสองคนเนี่ยถ้าคุณไปเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ออกจากงานถูกไหมเพราะเราก็เป็นคนดีกันอ่ะแต่ทำไมพี่ชัยเขาโดนไล่ออกจากงานนะครับลองคิดดูสิคนไล่ออกจากงานนั้นนะคะคนจัดงานเลยครับคุณทราบได้ยังไงครับดูคลิปครับลองดูคลิปดูนะนี่คือเขาน้อยใจอยู่ครับว่าเขาโดนไล่ออกจากงานครับแล้วมานั่งร้องไห้ฮะคุณจะจัดงานอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะครับแต่ผมถามหน่อยครับคุณมีอิทธิพลมากใช่ไหมครับไปกล่าวอ้างว่ามีอิทธิพลนี่คนดีๆครับไม่โดนไล่กันหรอกครับบอกเลยครับผมเสียใจมากครับคือลูกผมยังเล็กๆอยู่เลยครับฝนตกตลอดเลยครับวันนี้ตกทั่วฟ้าเลยผมเสียใจครับลูกผมเล็กครับเอาคน 3-4 คนมาล้อมให้ลูกผมออกครับให้เด็กนะครับลูกผมที่เห็นอยู่เนี่ยครับให้เดินตากแดดนะครับเดินตากฝนไปผมถามหน่อยเลยที่คนเป็นพ่อแม่คนน่ะผมถามหน่อยเลยผมผิดอะไรถ้าผมผิดเนี่ยผมจะยอมขอโทษเลยสถานที่สาธารณะครับผมไปกราบครับผมก็เสียใจในเงี้ยวงการนี้มันคืออะไรผมถามหน่อยเลยผมผิดอะไรครอบครัวผมผิดอะไรผมถามหน่อยเลยสังคมเนี่ยผมไม่เคยไปยุ่งอะไรกับพวกคุณเลยอ่ะผมไม่ขัดผลประโยชน์อะไรของพวกคุณนี่ถือว่าเป็นการไลฟ์สดระบายความในใจนะฮะนี่นะคะข้อความเขาบอกว่ากลางไงจะไปทำให้งานเขาเสียนะฮะเดินล่อนเขาหมั่นไส้เลยโดนไล่ออกมานะฮะก็มันไม่เต็มไงเขาเลยไม่ให้เข้าอันนี้ข้อความใน Facebook Live นะฮะงานร้องไห้ก็มาด้วยนะฮะซึ่งคุณเลได้มีโอกาสดูคลิปนี้ครับผมติดตามตลอดครับผม FC เขาครับเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีเรื่องราวที่แปลกครับเพราะว่าคนปกติเขาก็เข้าไปไหว้ได้ตามปกติครับอ๋อผมถามพี่นิดนึงนะฮะอย่างผมเนี่ยตัวสักลายสักเต็มหน้าตาน่ากลัวไหมฮะเด็กดูเนี่ยกล้าน่ากลัวอยู่แล้วในรูปลักษณ์นะฮะแต่เวลาถ้าผมไปไหนเนี่ยทุกคนยินดีต้อนรับหมดนะฮะคนอื่นก็ไปงานนั้นเยอะงานพระเจ้าตากแต่ทำไมเขาไม่โดนไล่ล่ะครับทำไมเขาไล่คุณพี่ชัยล่ะครับนะฮะผมจะแฉตรงนี้ฮะพี่ชัยชอบไปถ่ายรูปบอดร่างทรงองค์ดังๆครับแล้วก็ไปแบบว่าแบบโพสเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็ชอบหาข่าวหากระแสตัวเองครับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้ออกรายการได้ออกทีวีเพื่อที่เขาจะได้ไปหากินกับชาวต่างชาติครับสร้างโปรไฟล์ตัวเองครับตรงจุดนี้ก็คือในมุมของคุณเลทีนี้ก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นของหลวงปู่ที่มีปัญหากับคุณบีฟักโกขออนุญาตพูดถึงนิดนึงตอนที่อยู่ในรายการมีโอกาสได้คุยอะไรกับคุณบีฟักโกบ้างคะก็คุยมาในระดับนึงนะฮะก็พี่บีเนี่ยเขาก็คนดีครับนะฮะผมว่าถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเพราะว่าเขาต่อต้านสิ่งงมงายแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่ว่าพิสูจน์ได้เขาก็ยอมนะฮะแต่คือจุดตรงเนี้ยคุณพี่ชายโยนมีดมาเนี่ยมันคือในรายการนะครับซึ่งทางช่องเขาก็ถ่ายทอดสดอยู่แล้วทางFacebook Live นะครับคือมันดูถ่อยครับคือคุณออกสื่อครับคุณแทนที่จะแบบว่าแทนที่จะสงบเสงี่ยมเตรียมตัวคุณเป็นถึงปู่วิทยากรคุณต้องรักษาศีลแล้วก็เก็บอารมณ์ให้ได้มากกว่านี้ค่ะไม่ใช่ว่าเอ๊ะอะแค่ที่คุณจะแทงกันเลยเหรอมันไม่ใช่ค่ะผมยอมรับว่าพี่บีเก่งมากครับเก็บอารมณ์ได้เก่งมากครับคุณบีมีการคุยอะไรหรือเปล่าตรงนั้นเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดในรายการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเขา2คนนะคะก็คุณเลพี่บีก็คุยว่ามันก็กลางนะครับเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวถ้าฟึดฟัดมาตัวมันเองก็รู้อย่างเงี้ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าตัวมันเองก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าฟึดฟัดมาเนี่ยทีมงานก็ต้องเข้ามาห้ามแล้วไม่มีใครก็ปล่อยให้แทงกันกับรายการเลยครับค่ะนะนั่นคือในมุมของคุณบีที่มีการคุยกับคุณเลครับแล้วคุณบีจะมีการดำเนินการอะไรต่อจากนี้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านเดินหน้าต่อต้านเหมือนคุณเลหรือว่าตอนนี้พี่บีฟักโกสนะครับวันนี้ก็ไปที่กองปราบไปร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับพวกร่างทรงยุค 4.0 ครับไปกับคุณอัจฉริยะทรัพย์แล้วก็
แฟนมันแท้จตุคามค่ะก็ยังดำเนินการอยู่แต่คือเราแยกกันทำก็คือไม่ได้หยุดแค่ไปออกรายการแสดงว่าตอนนี้ถึงขั้นที่จะต้องแบบขึ้นไปกองปราบนะครับไปกองปราบครับผมเพื่อที่จะฟ้องร้องอะใช่ครับฟ้องร้องในแง่ไหนยังไงบ้างคะก็เรื่องทางด้านเหมือนว่าหลอกลวงประชาชนเหรอครับประมาณนี้นะฮะถ้าที่ผมได้คุยมาค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกฎหมายก็ว่ากันไปนะฮะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลวงปู่มาออกรายการเขาก็บอกว่าจบกับคุณเลด้วยดีแล้วนี่คะคุณจะเดินหน้าแฉเขาอีกหรอคะในเมื่อเขาบอกเขาจบกับคุณแล้วครับเขาเป็นอย่างนี้นะครับเขามีปัญหาใครปุ๊บเขาใครถามเขาอ๋อไม่มีปัญหากันครับผมเคลียร์แล้วครับเขากับก็อตดากอนพี่ก็อตดากอนนะฮะที่วันนี้เขาจะออกอีกรายการหนึ่งเขาก็ถามว่าลงรอยกันไหมเขาก็ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่ครับนะต่างคนก็ต่างดังอะไรผมก็อย่างนั้นแหละแต่คือเวลาใครถามอ๋อผมกับก๊อฟอ๋อก๊อฟซีกันพี่น้องกันพอผมโทรหาพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ซีกับปู่อ่ะซีกับพี่ชายเหรออืมพี่เจอเขาครั้งเดียวเองไม่ใช่ไม่รู้จักอะไรเลยประมาณนี้ก็ชอบเหมือนที่ผมเล่าเขาชอบแอบอ้างว่าเขารู้สนิทกับคนนั้นคนนี้คนนั้นนี้ค่ะประมาณนี้ครับรู้ในส่วนของรายละเอียดแล้วว่าจะเดินหน้าต่อต้านต่อไปทั้งหมดนี้นะคะแต่ว่าวันนี้อูเชื่อว่าคนที่ติดตามรับชมก็มีคนที่คิดเหมือนกับคุณเลเยอะแต่ก็น่าจะมีลูกศิษย์ของหลวงปู่ที่ติดตามไลฟ์อยู่เยอะเหมือนกันครับผมอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาที่อาจจะมีความคิดต่างจากกลุ่มของคุณเลนะคะครับก็อยากจะบอกกับคนที่ศรัทธาในตัวพี่ชัยนะฮะแล้วก็ยังกราบไหว้ตัวพี่ชัยนะครับตรงไหนเขาดีครับคุณเคารพเขาได้คุณกราบไหว้ได้นะฮะแต่ตรงไหนที่ไม่ดีคุณก็เอาไปคิดเอาแล้วกันละครับนะว่าคนที่จะสอนคนน่ะนะฮะเป็นผู้สอนธรรมะกับคนอื่นเนี่ยศีล5เนี่ยเขายังทำผิดอยู่เลยนะครับนะฮะแล้วจะไปเอาอะไรล่ะครับนะจะไปสอนใครก็ได้ครับคุณคิดว่าคุณจะเชื่อเขาไหมล่ะถ้าคุณอยากจะงมงายอยากจะเชื่อต่อไปคุณเชื่อเลยครับนะฮะผมเชื่อว่าวันนึงครับคุณจะเจอด้วยตัวเองตัวคุณเองครับจะมีโอกาสนัดเคลียร์กับหลวงปู่มหามุนีไหมครับถ้าเขากล้าเจอผมนะฮะมาครับมานะฮะพี่ปู่ฮะถ้ากล้าเจอผมมาเลยฮะผมไม่ต้องเอาเด็กไม่เอาอะไรมาเลยเดี๋ยวผมมาของผมคนเดียวเลยถ้าเจอแล้วอยากจะบอกและคุยอะไรกับเขาคะถ้าเจอกันแบบตัวต่อตัวจริงๆนะค่ะอาจจะพูดแบบว่าจริงๆนะผมไม่ได้อวดเก่งนะถ้าเจอตัวต่อตัวนะผมไม่คุยครับไม่คุยผมขอลั่นหมัดทีเดียวพอครับอะไรนะคะผมขอลั่นหมัดใส่ปากเขาทีเดียวพอครับโอ้ยังงั้นเลยเหรอคะเพราะเขาด่าลากเง้าผมฮะแล้วเรื่องอื่นค่อยเคลียร์กันครับค่อยคุยกันถ้าเจอกันเนี่ยนะแน่นอนครับไม่กลัวเรื่องของกฎหมายเหรอครับไปแบบทำลายร่างกายผมยอมครับยอมเลยแล้วใครจะกล้าเจอล่ะคะในเมื่อถ้าบอกว่าถ้าเจอแล้วหมัดมาที่หน้าแบบนี้ใครจะกล้าเจอล่ะคะเขาไม่กล้าเจอคุณแล้วก็เวลาเขาด่าลากเง้าด่าพ่อแม่ผมเขายังไม่กลัวเลยเขาจะมากลัวอะไรกับหมัดผมอ่ะจริงไหมถ้าปากคุณดีอย่างนี้คุณก็มาเลยแค่นั้นเองครับผมก็พร้อมเหมือนกันค่ะอันนี้คือในมุมของคุณเลที่เราก็ได้รู้เหตุผลแล้วแหละว่าทำไมเขาเดินหน้าในการต่อต้านหรือพูดง่ายๆคือเขาก็ไม่ได้เชื่อและศรัทธาในตัวหลวงปู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าก็ยังคงมีคนเชื่อแล้วก็ศรัทธาในหลวงปู่เพราะจากวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่เป็นลูกศิษย์มาติดตามรายการของเราค่อนข้างจะเยอะมีข้อนึงที่ผมอยากจะถามคือเห็นผ้าแดงๆนี่เขาผ้าไหมครับมันเป็นตาประเทศของกัมพูชาครับคุณได้ทำหนังสือขออนุญาตเขาหรือยังครับคุณเอามาใช้คุณไม่ได้ขออนุญาตทางประเทศเขาคุณโดนนะฮะเอามาใช้หากินครับในเมื่อคุณบอกว่าคุณเอามาสอนนู่นนี่นั่นเนี่ยจะด้วยแบบว่ามีโยมมีโยมสิมีลูกศิษย์ถวายหรือไม่ถวายอย่างนั้นก็คือการหากินเหมือนกันครับคุณเอามาออกสื่อออกเนี่ยคุณขออนุญาตเขาหรือยังครับค่ะฮะเหมือนมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับเวลาเราจะทำอะไรเราก็เหมือนจะเอาของหรือเอาตาสัญลักษณ์อะไรใครมาใช้เนี่ยเราต้องขออนุญาตเขาก่อนคุณทำหนังสือขออนุญาตเขาหรือยังครับอยากจะถามว่าแค่นี้ฮะอยากให้ทุกคนนะฮะอยากให้ทุกคนนะครับที่ดูโซเชียลหรือดูช่องนี้อยู่ครับนะฮะคิดตามผมไปด้วยครับว่าเขาได้ทำหนังสือขออนุญาตแล้วหรือยังค่ะเป็นการเป็นคำถามในการฝากถามนะฮะมาคำถามที่หลายๆคนฝากถามมาเช่นกันคุณเลตัวแสบนะฮะตอนนี้สถานะกับเสียโป้เป็นอย่างไรบ้างและพูดคุยกับเสียโป้แล้วหรือยังคะกับทางโป้นะครับก็เราก็จบกันด้วยดีนะฮะเคยทะเลาะเคยบาดหมางกันมาเรื่องผิดเข้าใจผิดกันแล้วก็ผิดใจกันนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ผมกับเขาก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแค่คนเคยรู้จักกันดีกว่าแต่เราก็ไม่ก้าวก่ายกันเขาจะชั่วเขาจะเลวอะไรเราก็ปล่อยเขาเราไม่ไปยุ่งส่วนเราจะทำอะไรเขาก็ไม่มายุ่งแค่นั้นเองเราต่างคนต่างเดินคนละเส้นทาง
จบกันสวยๆฮะจริงๆก่อนหน้านี้เคยสนิทกันมากถึงขั้นเป็นเพื่อนกันแบบเพื่อนรักได้ไหมสมัยก่อนก็ถามว่าเป็นเพื่อนรักไหมก็เป็นเพื่อนในระดับหนึ่งแหละครับแต่ก็ไม่ได้รักจนแบบตายแทนกันได้อ๋อไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเคยสนิทกันมากๆแต่ณวันนี้เกิดวันหนึ่งสมมติเดินสวนทางกันเจอหน้ากันคุยกันได้ก็คุยกันได้ครับผมก็คุยฮะผมก็ไม่ได้จริงๆแล้วโป้มันเป็นคนดีนะมันเป็นคนรักเพื่อนรักผู้นะคนดีคนนึงนะครับแต่ด้วยที่เขาแบบพูดกันตรงๆว่าเขาติดเล่นนั่นแหละก็เลยทำให้ชีวิตเขาพังไปนิดนึงจะมีการนัดขึ้นสังเวียนเหมือนคนอื่นๆเขาไม่กล้าใครครับผมกับใครกับเสียโป้ครับไม่ล่ะครับเพราะใครที่พบผมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าผมป๊อตนะค่ะแต่ถ้าขึ้นชื่อเขาว่าเพื่อนแล้วเนี่ยจะเคยคบกันหรือว่าจะเลิกคบกันผมไม่ตีไม่ต่อยกับเพื่อนครับโอเคจบตรงนี้เรียบร้อยไม่มีการขึ้นสังเวียนอย่างแน่นอนไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแต่ทางใครทางมันใช่ฮะอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันพูดถึงเรื่องของคนเลว2018หลายคนอาจจะมองว่าคนสักนี่น่ากลัวคนสักต้องไม่ดีแน่ๆเลยแต่งตัวอย่างเงี้ยเห็นไกลๆแล้วต้องไม่ใช่คนดีครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่มองกลุ่มคุณแบบนั้นคือคุณอาจจะบอกคุณเคยเลวทุกวันนี้ยังคงเลวไหมคะถามว่ายังคงเลวไหมก็เลวเป็นบางเรื่องฮะเพราะว่าคนเรามันไม่ได้ดี 100% แล้วก็ไม่ได้เลวทุกเรื่องเสมอไปมันก็ต้องมีบ้างแหละครับนะฮะเรื่องเลวเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเราทะเลาะกับเขาอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างเรื่องส่วนมากจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ตัวเองซะมากกว่าแต่เรื่องอื่นที่ไปทำความเดือดร้อนในสังคมไม่มีแล้วครับไม่มีฮะไม่ทำเด็ดขาดไม่ทำครับนะคะในหนังเรื่องเลว2018ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับตอนนี้แคสตัวนักแสดงเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็วางตัวหลักๆเนี่ยตัวเมนอ่ะครบหมดแล้วผู้ชายถอดเสื้อลายสักกันทุกคนเลยเหรอคะล้นทุกล้นแม่ทุกคนเลยครับถ้าจะเอามาเป็นนักแสดงก็คือจะต้องมีรอยสักด้วยใช่ครับคือต้องการนำเสนอในมุมไหนคะที่จะต้องมีรอยสักแบบนี้ผมอยากจะนำเสนอในมุมสะท้อนสังคมว่าที่ทุกคนตาหน้าว่าเลวเนี่ยมันก็แค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือแค่รอยสักคุณได้เคยคบค้าสมาคมกับเขาหรือยังค่ะเคยกินข้าวเขาสักมื้อไหมค่ะคุณไปว่าเขาเลวเนี่ยคุณเคยกินเขาไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าพวกสักลายเนี่ยอย่างพวกผมเนี่ยผมก็ทำดีได้นะครับช่วยเหลือสังคมได้ค่ะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้เหมือนกันนี่คือส่วนหนึ่งที่คิดว่าอยากจะทำหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเลว2018นอกเหนือจากนี้เนี่ยคือหมายถึงต้องการจะเปลี่ยนมุมมองของคนใช่ครับนอกจากมองเกี่ยวกับคนสักแล้วจะได้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างถ้าคนเข้าไปดูคุณจะได้ข้อคิดหลายๆอย่างฮะว่าคุณจะได้รู้ว่าทำไมพวกนี้ถึงโดนตีหน้าว่าเลวบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากเลวไม่ได้อยากทำชั่วหรอกครับแต่บางทีสังคมมันบีบให้เขาอยู่ต้องทำตรงนั้นแต่ที่เหลือเดี๋ยวต้องไปรอดูในหนังเอาแล้วกันคือหมายถึงทุกคนในเรื่องอาจจะเคยเลวมาก่อนใช่หรือเปล่าแล้วจริงๆเลยจริงๆคือมันสร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงของชีวิตของใครสักคนที่อยู่ในหนังเรื่องนี้แต่ผมยังไม่เฉลยแต่ผมว่ามันตีแผ่เรื่องความจริงที่วงการหนังไทยแม่งไม่เคยทำเลยทุกวันนี้คือตีแผ่ของคนเคยเลวดีกว่าคำนี้ก็เลยกลายเป็นเลว2018ครับผมทุกคนเล่นในหลังเรื่องนี้ไหมคะเล่นครับเล่นเล่นเป็นอะไรคุณออฟก็เขายังไม่ได้กำลังยังไม่บอกแต่เล่นแน่นอนไม่เคยเล่นหนังมาก่อนคิดว่าตัวเองจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์หรือเป็นนักแสดงที่ดีได้ไหมหรือจะมีเกอร์มีเขินมีอะไรอย่างนี้บ้างไม่ก็จะถามว่าอยากให้คนเขารู้ก็คือผมว่าต้องเต็มที่ครับก็คือบางทีบางสิ่งบางอย่างก็อยากให้คนบอกว่าเฮ้พวกตัวลายก่อนที่จะมีลายพวกผมก็เป็นตัวเกี้ยงเหมือนกันแหละใช่ป่ะแล้วถามว่าการที่ว่ามีลายเนี่ยคือเหมือนคุณชอบศิลปะแต่พวกผมก็ชอบศิลปะแต่แค่ว่าศิลปะของคุณกับผมไม่เหมือนกันนั่นแหละครับก็คือค่ะทุกวันนี้เหมือนว่าเนี่ยพวกผมตัวลายเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงวิ่งเข้ามาหาผมหมดเลยก็คือบอกว่าบางทีพวกเด็กเขาบริสุทธิ์อะนะก็คือเขาน่าจะรับรู้แหละคนไหนดีคนไหนเล่นได้อะไรแบบนี้คือความคิดผมนะส่วนตัวครับอ๋อก็เลยแบบอยากเล่นเรื่องนี้ครับผมโดยที่ไม่กังวลว่าฉันจะเล่นได้ไม่ได้แหละนะวันนี้ถูกไหมครับจะต้องส่งไปเรียน acting ไหมคะน่าส่งครับส่งโอ้ไม่ส่งไปเรียน acting ด้วยเรียน acting ฟรีครับผมจ่ายค่าทุกอย่างจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างหมดอ๋อเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไม่กังวลว่าฉันไม่เคยแสดงมาก่อนทุกคนไม่เคยผ่านการแสดงนะครับที่สักตัวลายๆเนี่ยไม่เคยผ่านการแสดงครับแล้วก็เกอร์เขินเยอะเหมือนกันแต่คือผมก็จะมีทีม acting มาสอนการแสดงทั้งหมดครับแต่ทุกคนก็อยากเล่นใช่ครับผมอยากให้โอกาสพวกคนที่แบบว่าสักร้ายอ่ะเขามาเล่นร่วมเล่นหนังกับผมอ่ะซึ่งอยากให้ตีแผลคือพวกเนี้ยเขาผ่านความเลวมาก่อนเอาผมพูดตรงๆเลยตรงนี้ว่า
บางคนเนี่ยดาราบางคนอ่ะเข้าไม่ถึงหรอกครับไม่ลึกพอเพราะว่าพวกนี้เขาลึกพอเขามันคือตัวตนของเขาอะอ๋อคือประสบการณ์เขาจริงๆใช่มีการแคสตัวนักแสดงอย่างไรบ้างคะไปตามหายังไงบ้างก็เปิดเลยครับเปิดผมโพสใน Facebook ว่าผมจะแคสตัวนักแสดงนะครับนะผ่านทางเพจด้วยเพจเลว2018เลยครับเขาก็มาสมัครกันก็เลยแคร์กันหน้ากล้องอยากได้นักแสดงคนไหนมาร่วมงานอีกไหมคะหรืออยากได้คนดังในสังคมคนไหนอีกคะจริงๆผมไม่ได้อยากได้คนดังครับผมอยากได้คนที่โดนแบบว่าสักลายหรือว่าแต่ไม่สักก็ได้หรือว่าโดนสังคมเนี่ยตีหน้าว่าเฮ้ยมึงเลวมึงเคยติดคุกมามึงต้องเลวตลอดชีวิตอยากได้คนที่แบบแรงงั้นอะเอามาเล่นฮะจริงๆก็น่าสนใจนะในมุมของคนที่อาจจะสังคมมองตราหน้าเขาโดยอาจจะไม่รู้จักนะเห็นต้องเลวแน่ๆก็เลยเป็นที่มาของเลว2018แต่อู้อยากจะรู้ว่าคุณเลเนี่ยจะสร้างหนังออกมาในมุมไหนถ่ายทอดอะไรยังไงบ้างและสุดท้ายคนจะได้อะไรจากเรื่องนี้แต่เท่าที่ฟังก็คือเปลี่ยนมุมมองความคิดใช่ครับที่เราอาจจะแบบคิดว่าคนนี้ดีไม่ดีผ่านทางบุคลิกของเขาภายนอกใช่ครับแล้วก็อาจจะคิดไปก่อนว่าคนสักต้องไม่ดีแน่ๆเลยคุณเลอยากจะเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ที่คุณจะได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้เร็ว2018คิดว่าเร็วสุดจะถ่ายทำวันไหนและจะได้ชมกันเมื่อไหร่เร็ว2018นี่ปีนี้2018แล้วนะ2018จะทันเหรอใครไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะก็จริงๆแล้วใช้เวลาถ่ายมันไม่นานหรอกฮะเดือนเดียวก็น่าจะเสร็จแล้วตัดต่อพร้อมตัดต่ออะไรเสร็จนะฮะเพราะว่าถามผมถ่ายเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายแนวแบบว่าเป็นแบบว่าหนังจ๋าเป็นภาพยนตร์จ๋าผมออกแนวเรียลลิตี้ซะด้วยซ้ำเป็นเรียลใช่เป็นเรียลลิตี้อารมณ์คล้ายๆกับตามติดชีวิตของแต่ละคนแบบนี้เลยนะฮะและเราจะได้ดูจริงๆแล้วเนี่ยได้ดูภายในปี2018อย่างแน่นอนภายในปีนี้แน่นอนนะฮะงบประมาณในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้งบเยอะไหมคะใช้งบเยอะไหมฮะก็ประมาณ 1-2 ล้าน2ล้านบาทก็คงไม่เยอะนะถ้าเทียบกับหนังจริงๆก็เป็น10หลัก10ล้านร้อยใช่ครับ10ล้านร้อยล้านเพราะว่าเขามีพวกพร็อพพวกอะไรเยอะแล้วก็แต่คืออย่างเราเนี่ยมีเรามีพี่น้องที่อยู่ในวงการบันเทิงในวงการหนังอยู่เยอะพอสมควรเขาก็ช่วยเหลือเรามาบ้างอย่างเงี้ยสุดท้ายจะฉายที่ไหนเข้าโรงฉายหรือว่าเข้าโรงฉายครับเข้าโรงฉายครับผมอันนี้ก็ต้องมีคอนเนคชั่นที่คุยกันไว้แล้วใช่แล้วแต่คนที่จะไปดูก็ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับเท่านั้นจะเลทไหมคะว่าต้องเลท18บวก20บวกหรืออะไรยังไงไหมคะเดี๋ยวต้องขอปรึกษากับทางผู้ใหญ่ทีมว่าเนื้อหาใช่เพราะเนื้อหาหนังค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรโอ้โหมีตีกันมีแน่นอนฮะแอคชั่นบู๊ดราม่าคอมเมดี้ผสมผสานรับรองว่าสนุกอ่ะมันอ่ะสนุกแต่สุดท้ายจะได้ข้อคิดอะไรดีจากได้ครับผมอยากจะเจาะกลุ่มพวกวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยผมมองแล้วว่าหนังแนวนี้วัยรุ่นเยาวชนดูแน่นอนแต่ถ้าวัยรุ่นเยาวชนไปดูแล้วมันไม่ได้อะไรไปอย่าไปดูเลยครับนะฮะอย่ามาดูอย่ามาดูหนังผมแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยไปดูแล้วมันได้ข้อคิดเพราะผมทั้งเรื่องผมจะมีข้อคิดฝากแฝงอยู่ตลอดทั้งเรื่องคุณเลยมั่นใจว่าจะต้องได้อะไรจากหนังเรื่องในขณะที่เราคุยเรื่องภาพยนตร์เลว2018อยู่ค่ะผู้ชมขาในคอมเมนต์ข้อความใน Facebook Live ของเราร้อนระอุแล้วนะฮะเขามีการฟ้องคุณเลค่ะว่าใน Facebook Live มีคนมาจีบเมียเลแล้วนะนะมีการโอ้โหมีการตกเถียงกันเลว่ายังไงบ้างนะฮะคุณเมย์เนี่ยเขาบอกว่ามีแฟนแล้วแฟนห่วงมากด้วยนะฮะหลังจากนั้นก็มีคนมาฟ้องเขาบอกว่าผมเนี่ยจีบลูกเมย์แล้วกันเนาะเขาพูดเล่นกันนะ FC พี่เลแล้วก็ FC พี่เมย์นะฮะรับแอดผู้ชายยังโดนบ่นเลยถ้ามีเนี่ยมีถ้ามีผู้จริงๆเนี่ยตายแน่นอนนะคะอยากดูสุดๆนี่เป็นคอมเมนต์ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยนะฮะตอนนี้เรียกว่าในภาพยนตร์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายก็เรื่องตัวนักแสดงเรื่องอะไรเรื่องบทเรื่องอะไรก็เรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ถ่ายทีเซอร์ออกมาก่อนถ่ายทีเซอร์ปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะเริ่มถ่ายต่อเลยถ่ายไปเรื่อยๆเลยก็ประมาณถ่ายไม่เกินเดือนแหละครับเพราะว่าทั้งโลเคชั่นอะไรเราหาเตรียมไม่คือเราเตรียมงานไว้เรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่แบบปุ๊บปุ๊บถ่ายจบเลยในเรื่องนี้มีอินเลิฟเรื่องความรักมีพระเอกนางเอกไหมคะก็มีครับมีเรื่องอินเลิฟเรื่องนางเอกมันเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าความรักของครอบครัวมากกว่าเพราะว่าจะมีตัวนึงนะครับที่เล่น
ขอเผยตายหน่อยเล่นเป็นเนวัตดาวชีวิตเนวัตดาวเล่นเป็นชีวิตเนวัตดาวซึ่งเนวัตดาวเนี่ยเขาเป็นคนรักลูกมากรักลูกรักเมียอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นเรื่องของครอบครัวซะมากกว่าก็จะมีด้วยในมุมนั้นครบทุกอรรถรสอย่างแน่นอนสำหรับเลว2018นะคะนี่มีนักแสดงท่านนึงใครคะเขาก็สักอักขระสักลายอะไรเหมือนกันอยากมาร่วมงานอยากจะให้เขามาร่วมงานในภาพยนตร์เร็ว2018ไหมคะใครครับหลวงปู่อ่ะเขาก็สักลายมีอักขระมีลายอะไรแบบนี้นะคะถ้าเขากล้ามาเล่นก็ให้มาผมคนใจดีครับค่ะถ้าเขากล้ามาผมก็คุณหน้าด้านมาผมก็ต้องหน้าด้านให้เล่นนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงนี่แหละคือคนดังขอโชว์อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับหลายๆฝ่ายคือบางทีณตอนนี้กระแสเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงเกี่ยวกับความเชื่อศรัทธามาแรงนะคะในช่วงเดือนนี้เลยก็ว่าได้แต่ว่ามุมมองของคนเนี่ยก็จะต้องมี2มุมอย่างแน่นอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีหลวงปู่มาออกเป็นแขกในรายการแต่ถ้าหลวงปู่ดูอยู่นะถ้าพี่ชัยดูอยู่เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับพี่ชัยอยากจะบอกอะไรกับหลวงปู่บ้างกล้องไหนฮะกล้องไหนคะกล้องนี้ถ้าพี่ชัยดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับพี่ชัยพี่ชัยครับเลิกนะครับไม่สวยแล้วฮะเลิกหลอกคนอื่นทันทีครับนะเลิกทำตัวเลอะเทอะเพราะว่าอักขระที่คุณสักมาผมก็มีฮะมันพาเสื่อมวงการครับอย่าเลยครับหยุดเถอะครับขอร้องนะฮะว่าให้ฮะหยุดสักทีครับแค่นี้ครับหลังจากนี้จะมีการไลฟ์แล้วพูดถึงหลวงปู่อีกไหมคะก็ผมจะไม่ค่อยไลฟ์สดด่าเขาเท่าไหร่ทุกวันนี้ผมก็แบบว่าถ้าไม่เหลืออดจริงๆอะไรเงี้ยผมจะส่วนมากผมจะทำงานของผมก็ถ้าพี่ชัยเขายังทำตัวแย่ๆอยู่นะฮะหรือว่าจะทำพาเสื่อมวงการสักลายหรือสักยันอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมก็จะออกมาต่อต้านเข้าไปเรื่อยแหละผมก็จะออกมาแฉเข้าไปเรื่อยค่ะก็ลองดูไม่กลัวไม่กังวลหรือเจอกระแสโจมตีจากลูกศิษย์ทางหลวงปู่บ้างไม่กลัวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเจอมาเยอะฮะเจ็บมาเยอะอ๋อเจอแสดงว่าก็เจอมาเหมือนกันแต่ไม่ได้กังวลครับไม่กังวลนะชินแล้วครับก็ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์เหมือนเดิมครับผมที่จะเดินหน้าต่อต้านต่อไปการที่แบบมีลูกศิษย์ก็เข้ามาด่าหรือใครที่เข้ามาด่าว่ามึงเก่งอีกแล้วไอ้เลมึงเก่งกับคนแก่มึงไปยุ่งอะไรกับเรื่องส่วนตัวเขาผมจะไม่ไปด่าตอบแต่ผมจะใช้วิธีอธิบายว่าทำไมผมต้องออกมายุ่งผมทำไมผมต้องออกมาด่าค่ะนี่มีข้อความการันตีนะคะเอาชัยมาเล่นด้วยสิ เอาชัยมาเล่นหนังด้วยนะคะมีฉากกันไหมเลคำถามเดียวเลยนะคะอึ๊บกันน่ะเหรอคงไม่มีหรอกครับคงไม่มีว่ามันดูไม่ดีนะครับผมไม่ได้อยากตีแผ่อะไรตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าเลว2018ไปฉายถ้าจะฉายก็ฉายไปในปีนี้แล้วเขาบอกว่านำเสนออีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเลีย2018นะเขาอยากให้คุณเลได้ทำเรื่องนี้ด้วยจะบอกว่าเรื่องเลียอะไรพวกนี้นะก็มันเป็นคำที่เรียกว่าเรียกเหมือนด่าผมมาแหละเรื่องชอบเรียกแข้งเรียกขาอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เฉยเฉยนะแหละนี่ก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะคะในมุมที่มีความคิดเหมือนกับคุณเลทุกคนมีสิทธิ์จะเชื่อมีสิทธิ์ที่จะศรัทธาได้แล้วแต่คุณแต่อย่างที่บอกเลยว่ากลุ่มของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต่อต้านทุกคนไม่ได้ต่อต้านทุกคนเพียงแต่อาจจะเป็นบางคนที่เขาไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสในมุมของพวกเขาว่างนะคะวันนี้ท่านอื่นอยากจะฝากอะไรถึงคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในหลวงปู่บ้างไหมคะคุณออฟพูดถึงถ้าฝากความเชื่อผมก็เชื่อเพราะผมเองก็ศรัทธาพ่อแกอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมก็อยากจะฝากบอกแบบว่าพวกที่แบบว่าเคารพและศรัทธาครับก็คืออันไหนควรเชื่อเราก็เชื่อผมก็เองผมก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอะไรพวกนี้มากแต่ว่าผมแยกแยะได้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำแค่นั้นเองครับค่ะคุณต้อมค่ะทีนี้ผมอยากจะฝากบอกว่าถึงจะไม่เชื่อยังไงแต่ก็ไม่ลบหลู่ครับครับผมค่ะนะฮะมาทางด้านคุณเมาส์ค่ะคุณเมาส์ค่ะตื่นแล้วนะผมฝากบอกด้วยว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ว่าให้เชื่อในสิ่งที่แบบว่าที่เราแบบว่าสังเกตดีๆดีกว่าครับผมประมาณสังเกตดีๆแล้วก็ต้องมีสตินะฮะในการแบบว่าเหมือนแบบว่าโดนหลอกเหมือนว่าที่เคยมีข่าวกันทั่วไปที่ว่าเดิมมีข่าวเยอะทุกคนต้องมีสติกับทุกๆเรื่องดังนั้นก็
ควย.คิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะแล้วการในเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่ามันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนแต่ว่าในส่วนของคุณเลก็เป็นมุมของคุณเลและของเพื่อนที่คิดต่าง คิดไม่เหมือนแล้วเราก็ได้เข้าใจแล้วว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาอันนี้ก็คือมุมของเขาแต่เกิดใครที่ยังเชื่อยังศรัทธาก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอย่างที่บอกนะคะเราก็ไม่ก้าวก่ายกันเขาก็มีหน้าที่ของแต่ละคนกันไปแต่ยังไงสุดท้ายก็ฝากด้วยแล้วกันอย่างน้อยมาในวันนี้นะคะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องประจำปี2018ที่น่าติดตามเลว2018จากประสบการณ์ของคนเคยเลวใช่ฮะแต่ทุกวันนี้พวกเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับไม่เลว 100% ครับเอางี้ก่อนไม่ทำความเดือดร้อนให้กับสังคมอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะเราได้เห็นอีกหนึ่งมุมที่แตกต่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเคยเจอมาก่อนยังไงก็รอติดตามเลว2018ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหแฉร้อนระอุมากเลยนะคะท่านผู้ชมขาอุณหภูมิในสตูดิโอเราเนี่ยร้อนอย่างมากนะไปไม่ถูกเหมือนกันคือคาดว่านะคะหลังจากจบรายการเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระเด็นประเด็นในโซเชียลนะคะต้องมีการถกเถียงกันอย่างแน่นอนค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะผู้ชมขาพักผ่อนกันบ้างเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังระดับประเทศนะคะนั่นก็คือน้องชีสเค้กค่ะสาวคนนี้ค่ะไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะเธอเป็นหนึ่งคนนะคะที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆเธอคือตัวท็อปของประเทศไทยนะคะเป็นเน็ตไอดอลที่สวยนะคะแต่กว่าเธอเนี่ยจะมาถึงจุดนี้เธอต้องผ่านอะไรมาบ้างรวมไปถึงหน้าตาที่สะสวยเนี่ยเธอผ่านมากี่มีดแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะรู้คำตอบกันอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะเธอดังอยู่ในโลกโซเชียลอย่างมากพูดคุยกับเธอในวันพรุ่งนี้ค่ะใช่คุณเลก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะวันนี้ติดตามตลอดฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่ติดตามรับชมกันอย่างที่บอกว่านี่คือรายการคนดังขอโชว์อะไรที่เป็นกระแสดังใครที่เป็นคนดังเราจะเชิญมาพูดคุยในรายการและพรุ่งนี้รอติดตามให้ได้เวลาเดิมเลยนะคะในช่วง 11:00 นโดยประมาณทาง Channel 8 Thailand วันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถาวรที่ล่าสุดร่วมเปิดงานโพทาไลเวดดิ้งแฟร์2561งานนี้มีการชวนคู่รักมาทำกิจกรรมและพร้อมพูดคุยประสบการณ์เรื่องราวของความรักงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะจริงแล้ววันนี้ก็มาในฐานะลูกค้าคนหนึ่งครับที่จะจัดงานแต่งงานที่โพทาไลอยู่แล้วนะครับซึ่งสถานที่ที่เลือกไว้ก็เพราะว่าสถานที่เขาสวยงามจริงๆที่ไม่ใช่ห้องโรงแรมแล้วก็จะต้องมาเดคอเรชันกันอีกต่อหนึ่งแบบนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือใกล้บ้านด้วยบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยก็คือมีสถานที่มีแพลนเนอร์มีอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้คัดสรรแล้วว่ามันดีที่สุดจริงๆแต่สุดท้ายก็คืออยู่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะว่าจะเลือกหรือเปล่าสุดท้ายก็มันยังเป็นช้อยส์ที่ดีที่เราสามารถมีได้โดยที่เราไม่ต้องไปที่อื่นอีกแล้วก่อนจะมาถึงที่นี่ได้พี่การไปเลือกที่ไหนหลายที่เหมือนกันครับก็มีพวกโรงแรมต่างๆนะครับที่ในเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโรงแรมเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดมันอยู่ที่ขนาดของห้องกับจำนวนแขกที่เราจะเชิญมาเราก็รู้สึกมันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่บังเอิญว่าคุณพลอยได้มาทานข้าวที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เดินเข้ามาด้านในได้เห็นว่ามีแอเรียแบบนี้ด้วยสถานที่แบบนี้ด้วยแล้วเขาถูกใจเขาอยากได้งานเอาท์ดอร์
ซึ่งมันดีมากตรงที่ว่านักงานเอาท์ดอร์ยังมีอินดอร์แบบนี้ด้วยกลายเป็นว่างานนี้มันเป็นคอมบิเนชันได้เลยแขกผู้ใหญ่ก็จะไม่ร้อนแขกที่เป็นเด็กๆหรือวัยเดียวกันก็สามารถปาร์ตี้ได้อย่างสนุกสนานด้านนอกนะครับแล้วก็มีจอทุกอย่างคือทุกอย่างมันครบแล้วมันก็ตอบโจทย์อย่างที่เจ้าสาวของผมต้องการทุกอย่างก็เลยคิดว่าอ่ะทั้งนั้นก็ที่นี่แหละนะครับจุดเด่นที่นี่ทำให้พี่กันรู้สึกว่าเออมันต้องจัดที่นี่คืออะไรบ้างจริงๆแล้วคือสถานที่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของสถานที่เลยความสวยงามที่มันเป็นสไตล์ยุโรปอะนะครับซึ่งถ้าเป็นห้องตามโรงแรมต่างๆก็จะเป็นการเดคอเรชันที่เราคิดว่าเราจะอยากได้แบบไหนกันเองเราค่อยมาตกแต่งกันเองแต่เนี่ยกลายเป็นว่าผมแทบจะไม่เสียค่าเดคอเรชันเลยนะครับแค่แพลนงานอย่างเดียวผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กตรงที่ว่ามันจบแล้วตั้งแต่เห็นเลยเหมือนซื้อของสำเร็จรูปมาแล้วเลยครับอย่างราคาแล้วเท่าไหร่ผมบอกเอ้ยที่นี่ถูกหรือเปล่าพี่กันเองจริงๆผมว่าราคาเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่สำคัญเลยแหละตามงบประมาณที่คุณคิดว่าจะวางไว้นะครับราคาถ้าถามผมนะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรแพงหรอกอยู่ที่วันเหมาะหรือไม่เหมาะทีนี้ถ้าคุณคิดว่าโรงแรมมันสมมติว่าโรงแรม10บาทกับที่นี่12บาทสมมตินะฮะแล้วคุณจะต้องไปตกแต่งนะห้องของโรงแรมอีก2บาทเท่ากันเพื่อให้มันสวยงามเพราะที่จริงๆแล้วคุณก็เลือกเป็นวันสต็อปเซอร์วิสไม่ดีกว่าหรอหรือสุดท้ายแล้วถ้าคุณคิดว่าโรงแรมน่าจะเหมาะคุณมากกว่าคุณก็อาจจะไม่ชอบก็ได้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลครับแต่เพียงแต่ว่าพอเราเห็นสถานที่แล้วปั๊บมันก็ยากที่จะไม่เอาอ่ะเราเอาจริงๆกับราคาที่ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่แพงนะมันสมเหตุสมผลครับกับราคาที่เขาตกแต่งไปแบบเนี้ยเราก็พอรู้อยู่ว่าของแต่ละชิ้นมันแพงมากกับราคานี้เราถือว่าเรารับได้แล้วก็สมเหตุสมผลมาเจอที่นี่ได้ยังไงครับพี่การบ้านอยู่แถวนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือคุณพลอยมาทานข้าวที่นี่แล้วก็บังเอิญเดินเข้ามากับเพื่อนๆแล้วก็เห็นว่ามีแอเรียแบบนี้ด้วยเพราะผมก็ตอนแรกที่บอกว่าเป็นโพชาลัยผมก็พลอยจะแต่งกันสนามกอล์ฟเหรอหรืออย่างไรอะไรเงี้ยครับแต่พอเดินเข้ามาด้านในแล้วก็อ๋อเพิ่งเห็นว่ามันมีแอเรียใหม่ที่เพิ่งเปิดและเป็นห้องต่างๆทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์แบบนี้ครับผมว่าน่าจะถูกใจสำหรับคนที่อยากได้งานแต่งเนาะหรือว่าจะจัดเอ็กซิบิชันหรืองานสัมมนาก็เป็นอีกอารมณ์นึงค่ะหลายคนก็มองว่ามาที่งานแต่งแบบนี้อัปเดตหน่อยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างประมาณ 80-90% แล้วครับก็เตรียมงานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือจริงๆแล้วเตรียมครบละเหลือแค่การลงมือปฏิบัติละคือตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันอาทิตย์หน้านี่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อเอารูปไปใส่ในการ์ดแล้วเราก็จะเริ่มเชิญแล้วส่วนอาหารที่โพธาลัยก็จัดการสถานที่โพธาลัยก็จัดการร่วมกับแพลนเนอร์ที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับเดคอเรชันแทบจะไม่มีอะไรเลยแค่ทำแบ็กดรอปพูดง่ายๆทำแบ็กดรอปแล้วก็ทำดอกไม้นิดหน่อยตามทางเดินที่รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะมีอีกนิดนึงให้มันเป็นสไตล์ที่เราชอบตามธีมของสีที่เราชอบซึ่งเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้ครับแค่นี้ก็จบแล้วครับชั้น 8 Thailand News